Dog Beer Radio The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000กด0หรือ www.mfcfund.com ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนแบมพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโทร02-6300-700สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเซียนเศรษฐกิจค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่14มีนาคม2563ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณรัฐกรอัศดรธีรยุทธ์ค่ะสวัสดีคุณรัฐกรค่ะสวัสดีคุณพิชภาและท่านผู้ฟังนะครับก็แม่เป็นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความหวาดเสียวน่ากลัวนะครับสำหรับตลาดหุ้นโลกตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นสำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปอะไรต่างๆนี่นะครับเป็นสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนอย่างมากทีเดียวนะครับก็ผมมาดูแล้วเนี่ยนะดัชนีหุ้นมะกันเนี่ยนะเอาง่ายๆนะ5วันทำการนะครับตกวันจันทร์ตกหนักวันจันทร์นะครับลบไป 7.79% นะครับวันอังคารที่10มีนาคมนะฮะก็บวกกลับมา 4.89% วันพุธที่11มีนาคมลบไป 5.86% วันพฤหัสโอ้โห12มีนาคมนะครับลบไป 9.99% นะครับมีเมื่อคืนนี้ละครับวันศุกร์ที่13มีนาคมกลับมาบวก 9.36% นะครับในวันที่หุ้นมากันนะฮะสหรัฐอเมริกาตกหนักนะครับถึงขั้นต้องหยุดพักการซื้อขายทีเดียวนะคุณพิชภาเปิดมาบางทีหยุดไปเลยนะครับเพราะว่าดัชนี S&P ของเขาเนี่ยนะครับ S&P 500ของเขาเนี่ยติดลบ 10% นะเยอะนะครับถือว่าเรื่องใหญ่ทีเดียวนะทางนี้ก็เจอภาวะไอ้ที่เขาใช้คำว่า market sell off นักลงทุนนะครับอาจจะเป็นAI นะครับใช้คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ย AI เนี่ยเทขายกันแบบชนิดที่มาขายไม่เลี้ยงอ่ะเพราะมันไม่ได้มีจิตใจแต่เขาตั้งโปรแกรมไว้ถ้าเป็นคนนี่ขายไปก็อาจจะร้องไห้ไปแล้วก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยหยุดขายดีกว่าอะไรเงี้ยนะขายไม่ลงแล้วอะไรเงี้ยนะถือได้ว่าเป็นสถานการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถือได้ว่าเป็นสถานการณ์เนี่ยเลวร้ายสุดๆนะครับของตลาดหุ้นทั่วโลกตลาดหุ้นอเมริกันนะครับนับจากเกิดวิกฤตนะ Black Monday นะครับคุณผู้ชมท่านฟังวันจันทร์ที่วันจันทร์ธมินนะฮะปี1987วันก่อนเราเพิ่งอาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งคุยกันนะบอกให้ดวงดาวมามุมนี้นะท่าทางมันเข้าๆแม่มันก็เกิดจริงๆนะครับแล้วก็นับจากวิกฤตนะครับแฮมเบอร์เกอร์ไฮซิตปี2008นะครับก็เรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่นักลงทุนนะฮะพังพินาศทั่วโลกนะครับโดยมีต้นเหตุนะครับมาจากวิกฤตนะครับการเงินนะฮะวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะครับไอ้ที่เกิดแบ็คมันเดย์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่เที่ยวนี้มันนะครับต่างจากเที่ยวนี้ที่เหตุการณ์เนี่ยมันก็เกิดจากวิกฤตนะฮะโรคระบาดนะครับไข้หวัดโควิด-19 นี่แหละครับก็แล้วค่อยมากระทบเศรษฐกิจนะครับเดี่ยงธุรกิจอะไรก็เดี่ยงไปตามๆกันนะครับแล้วถึงขณะนี้ก็ยังปริวิตกกันว่าเฮ้ยจะปราบมันอยู่ไหมนะครับถือว่าเป็นความเลวร้ายสถานการณ์ที่เลวร้ายน่ากลัวมากนะคุณพิชภาท่านฟังนะครับพอๆกับว่าไปแล้วมันก็อาจพอๆกับบอกว่ามันไม่น่ากลัวก็ได้นะถ้าเราสามารถหยุดยั้งหรือปราบเนี่ยโคโรนาไวรัสนี้ได้นะครับเหมือนเช่นมนุษย์ก็เป็นผู้พิชิตอะโรคต่างๆทั้งหลายมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคนะโรคร้ายทั้งหลายที่มีชื่อต่างๆเช่นกาฬโรคนะไอวาเอดไข้หวัดนะครับหลายต่อหลายอย่างอะไรต่างๆนี่นะครับก็ถูกปราบนะครับถึงแม้จะปราบไม่หมดแต่ก็มีวัคซีนมีอะไรป้องกันนะครับถึงตอนนี้ก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็เชื่อว่าโคโรนาไวรัสก็คงจะถูกปราบนะครับเพราะเมื่อดูจากในจีนเนี่ยนะฮะคนเริ่มกลับมาทำงานร้านค้าเริ่มเปิดโรงงานเริ่มกลับมาผลิตอะไรต่างๆนะครับตลาดร้านค้าอะไรต่างๆก็เริ่มกลับมาเปิดทำการนะผลิตซื้อขายกันบ้างแล้วนะครับก็ประทับดีสีจิ้นผิงนะท่านเป็นผู้นำของจีนเนี่ยก็ไปนะเยือนเมืองอู่ฮั่นโบกไม้โบกมือทักทายอะไรกันเนี่ยนะครับแม้จะไม่มีคนรอบ
นะครับแต่เหล่านี้ก็ทำให้โลกแล้วก็คนจีนเห็นนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยไอ้โคโรนาไวรัสนี่นะคงจะปราบถูกปราบแล้วอะไรเงี้ยนะครับอาจจะดีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าทำแบบจีนนะครับร่วมมือกันทำกันแบบคุมเข้มอะไรต่างๆสุดท้ายก็เชื่อว่าจะดีขึ้นนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่ได้เรียนไปนะครับตลาดหุ้นอะไรก็เลวร้ายอะไรสุดๆนี่นะครับแม้กระทั่งตลาดน้ำมันตลาดทองคำอะไรทั้งหลายเนี่ยโอ้โหย่ำแย่ไปหมดน้ำมันนะคุณวิชภาสัปดาห์เดียวลดไป 24% นะทั้งนี้ทั้งนั้นแหละครับก็คือจะว่าอย่างเงี้ยครับผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยไม่พอใจกันนะทางซาอุกับโอเปกรวมทั้งไอ้พวกโอเปกพลัสนะครับก็คือพวกรัสเซียต่างๆอาจจะรวมไปถึงอเมริกาด้วยนะครับก็ดั้มกันใหญ่นะครับตลาดน้ำมันก็ลบไป 24% ลงมานะครับเหลือ 32.93 เหรียญนะครับทองคำนะครับแม่ก็ลบไป 9.5% หรือ 10% ก็แล้วกันนะครับลงมาอยู่ที่ 1,528 นะครับเหรียญก็เคยเห็น 1,700 นะคุณวิชภาแล้วก็ลบอย่างรวดเร็วนะครับก็คงเสียหายกันเยอะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากไอ้พิษโควิดนะครับ19อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับนะโดยเฉพาะตอนนี้เขาบอกว่ายุโรปเนี่ยนะครับเกิดระบาดหนักถึงขั้นที่ทำไม่สนใจเลยละประกาศนะครับว่านะใช้มาตรการห้ามคนยุโรปเดินทางเข้าอเมริกาเป็นเวลา1เดือนยกเว้นอาจจะเป็นคนอังกฤษนะครับนะคะก็ตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยนะคะก็ได้ทำสถิติใหม่นะคะก็คือมีการใช้เจ้าสกิทเบเกอร์เนี่ยนะคะอีกแล้วนะค่ะก็เป็นครั้งที่4กับครั้งที่5ติดกันเลยค่ะวันที่12มีนาคมนะคะกับวันที่13มีนาคมนะคะค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นเกณฑ์นะคะว่าถ้าหากว่าหุ้นนะคะปรับตัวลดลง 10% เมื่อไหร่แตะ 10% เมื่อไหร่ปั๊บนะก็ต้องหยุดเทรดทันทีครึ่งชั่วโมงค่ะโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่โอ้โหเปิดตลาดมานี่ตลาดหุ้นลบเป็นร้อยคุณวิชภาก็เลยต้องยืมบริการไอ้สกิทเบเกอร์อย่างที่คุณวิชภาว่าก็ยืมมาใช้นะครับกลับมาเอ้ากลับมาก็บวกตุ้มๆกลับมาเหมือนกันนะครับคุณวิชภาโอ้โหจากที่ลบไปเป็นร้อยนะก็กลับมาค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่สุดท้ายยังไงนะครับก็กลับมาเหลือบวกแค่นะครับนะเมื่อวานก็บวกไปแค่1,000ใช่ค่ะคือหลุดไปต่ำสุดนะครับโอ้โหลงไปเหลือเท่าไหร่นะครับต่ำสุดที่969เลขหามเขาเรียกนะเลขหามค่ะไอ้นิ่มพูดแบบภาษาคนเล่นหวยนี่หว่าโอเคนะครับไม่ได้ว่าอะไรก็เลขหามก็หามนะครับนะครับก็โอ้โหหลุดลงไปมากขึ้นไปจากสูงสุดอะนะครับแม่แล้วก็รีบาวกลับนะครับที่1,164คุณพาแล้วก็สุดท้ายก็เหลือบวกแค่14ปิดที่ 1,128 ใช่นะครับค่ะก็สุดท้ายแล้วทั้งสัปดาห์นะครับตลาดหุ้นไทยลบไป21นะเปอร์เซ็นต์เออค่ะเยอะนะคุณพาหนักหนาสาหัสคิดดูดิมีเงินลงทุนไป100บาทนะครับหายไป21บาทนะครับเช่นกันครับตลาดหุ้นทั่วโลกก็หนักนะครับตลาดหุ้นอเมริกาดาวโจนส์เนี่ยนะครับดีว่าเมื่อคืนบวกกลับนะคุณพาท่านว่านะครับบวกกลับมาแต่สุดท้ายก็ยังติดลบไป 11.5% เยอะนะครับ S&P ก็ลบไป 9% นะกว่านะครับตลาดหุ้นดัคเยอรมันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงลบไป 25% นะฟุตซีอังกฤษก็ลบไป 20% อะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเยอะนะครับดัชนีหุ้นยุโรปสต๊อก600ก็ลบไป 22.40% เยอะนะครับเรื่องของนะคะไอ้เจ้าโควิดเนี่ยนะคะก็ยังอารวาสอยู่นะคะขณะที่เรื่องของน้ำมันเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในแดนต่ำอยู่นะคะส่วนทองคำนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตช่วยบอกหน่อยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมายืนแถว1,528 เหรียญ529เหรียญตอนนี้จะเป็นยังไงต่อไปค่ะสวัสดีคุณชลชาติค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัฐกรครับคุณวิชาภาครับเกิดอะไรขึ้นทองคำเนี่ยคนจริงแหมมีวิกฤตน่าจะดีนะแล้วทำไมถึงตกครับก็ผมเข้าใจว่าคือมันอยู่ในช่วงแพนิคนะครับก็คงโดนมาชิ้นคอกันเยอะนะครับหรือบางคนก็ขายทองเพราะว่าจริงๆทองมันขึ้นมาก่อนชาวบ้านนะครับก็ขึ้นจาก 1,500 รวดเดียว 1,700 ก็คงมีการขาย cover loss ในส่วนของหุ้นไปนะครับหรือบางทีมาชิ้นคอแล้วต้องเพิ่ม cash ก็ขายทองนั่นแหละแต่ก็คิดว่าจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสเข้าซื้อ
นะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยตัวจะมีประชุมเฟดอีกครั้งนึงวันที่18ซึ่งเขาคาดกันว่าคราวนี้จะลดดอกเบี้ยเหลือ0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์อังคารเป็นไปได้ว่าจะกลับมาเก็งกำไรทองกันซึ่งจริงๆผมคิดว่ามันตอนนี้มันน่าจะดาวง่ายกว่าหุ้นหุ้นตอนนี้เนี่ยพูดตรงๆจะเล่นขาซื้อหรือขาขายเนี่ยที่น่าลำบากหน่อยนึงคือถ้าจะเล่นขาซื้อก็โควิดก็ทุกคนก็รู้ว่ามันเพิ่งเริ่มในฝั่งยุโรปกับสหรัฐนะครับก็ไม่น่าซื้อเท่าไหร่จะให้ช็อตเนี่ยก็ถ้าวันพุธเสร็จก่อนมัดการกุ้นรุนแรงๆมาแล้วรีบาวแรงๆเนี่ยก็จะขาดทุนได้อาทิตย์หน้าเนี่ยคุณอาจจะคิดหนักนิดนึงว่าจะเล่นยังไงแต่ทองเนี่ยโอกาสแนวโน้มคิดว่าน่าจะรีบาวกลับไปนะครับก็คิดว่าจริงๆเนี่ยเปิดมาวันจันทร์ก็น่าจะลองซื้อได้เลยแต่ช่วงนี้แน่นอนคือว่าเนื่องจากตลาดผันผวนเนี่ยเวลาทำทรานแซคชั่นอะไรก็ต้องมีจุด exit แทนนะครับก็ถ้าถามผมเนี่ยก็พันห้าเนี่ยแหละครับคือวันจันทร์ผมคิดว่าเปิดมาก็ซื้อได้เลยอ่ะทองแต่ว่าถ้าหลุดพันห้าก็ออกไปก่อนครับถ้าหลุดพันห้านะคะพูดง่ายๆเมื่อที่เพราะว่าคิดว่ายังไงเนี่ยก็ต้องเก็งกำไรแน่เพราะอาทิตย์หน้าเนี่ยมีประชุมเฟดครับค่ะก็ดูแนวโน้มแล้วก็คือคนที่ติดอยู่บนก็ยังมีโอกาสอยู่ยังไม่เสียหายซะทีเดียวก็น่าจะยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าคงต้องซื้อถั่วบ้างอะไรเงี้ยครับแต่อย่างที่ผมบอกคือว่าก็เปิดไว้แล้วก็ตั้งสต็อปลอสไว้ประมาณ 1,490-1,500 ก็ได้ค่ะครับอือฮึได้ค่ะ1490นะโอเคได้คุณชลชาติขอบคุณนะคะครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะก็คือจับตาดูเฟดอีกครั้งหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นการประชุมในรอบตามกำหนดการเดิมนะคะ17-18มีนาคมค่ะสำหรับเฟดนะคะครับค่ะทีนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าตัวจุดที่สำคัญที่เป็นจุดรับสำคัญนะคะก็คือ1,500กับ1,490-1,490ล่ะค่ะนะคะครับคือถ้าพูดถึงตลาดหุ้นอเมริกานะครับคุณชมาทั้งฟังครับก็ถึงวันนี้เนี่ยดัชนีหุ้นนะครับมากันเนี่ยดัชนีดาวเนี่ยตกจากเรคคอร์ดไฮนะในที่ทำในปีนี้นะครับเอาเรคคอร์ดไฮเขาอยู่ที่คือว่าสูงสุดในประวัติศาสตร์อยู่ที่ประมาณสัก 30,000 จุดนะครับถึงตรงนี้ก็ลงมาประมาณสัก 7,000 จุดทีเดียวนะครับก็คิดเป็นกว่า 20% ทีเดียวนะครับขณะที่นะครับกว่า3ปีมานี้ดัชนีดาวเนี่ยขึ้นจาก 17,000 นะครับคุณชภาคงจำได้ตอนนั้นทำบอกว่ามาเป็นมีแนวโน้มชนะมาเป็นประทับดีตอนนั้นนะครับก็ประมาณ 17,000 นะครับก็เดือนพฤศจิกายน2017แล้วครับทำได้เป็นประทับดีก็ขึ้นมาแล้วครับจากระดับ17,000ก็ขึ้นมาเรื่อย3ปีมานี้นะครับจนกระทั่งขึ้นมาโอ้โหที่นะ 29,000 จุดนะครับก็เรียกว่าบวกไป 12,000 จุดกลมๆกันแล้วกันนะครับแล้วก็ตกลงมานะครับกึ่งนึงนะฮะนะครับถึงตรงนี้ก็ตกมาครึ่งหนึ่งแล้วครับจากที่ขึ้นไปนะ12,000ก็ลงมาครึ่งหนึ่งครับก็ถือว่าขาดทุนกำไรหรือไม่ก็กำไรตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยยังเหลือนะครับก็เป็นไปตามทฤษฎีเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับว่านี่อาจจะเป็นจุดรับที่มีเหตุมีผลของข้าวแรกเป็นราคาที่มีเหตุมีผลนะครับไม่ใช่29,000แต่อาจจะเป็น23,000-22,000อะไรตรงเนี้ยนะครับแถวนี้อาจจะเป็นราคาที่น่าซื้ออะไรอย่างงี้ของข้าวเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่านะครับตลาดหุ้นนิวยอร์กก็ปรับตัวลงมานะครับถึงขนาดนี้แล้วก็คงไม่น่าจะลงไปกว่านี้แล้วนะครับแต่ยังไงก็พรุ่งนี้ฟังหรือตอนต่อไปเดี๋ยวฟังคุณสมพงษ์แล้วก็ฟังคุณนาสิทธิ์อีกทีก็แล้วกันนะครับได้ค่ะตอนนี้ฟังดร.ธนินทร์ วังวีระธนันนนท์ด้วยนะคะนักเศรษฐศาสตร์และก็นักวิเคราะห์ประจำหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจค่ะสวัสดีดร.ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัตกรคุณพิชภาและท่านผู้ฟังครับค่ะแต่ผมก็เห็นด้วยกับคุณนาฏกรเหมือนกันนะครับว่าช่วงนี้ก็น่าจะสมเหตุสมผลนะครับที่ระดับนี้นะครับ 22,000-23,000 เนี่ยนะครับผมเองก็ได้บอกไว้นะครับว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหุ้นเนี่ยก็น่าจะกำลังสร้างฐานใหม่อยู่ตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นฐานที่ดีนะครับก่อนน่าจะพอสมเหตุสมผลกับสถานการณ์ทั่วโลกอันนี้คือบวกเอาผลดีจากการที่จะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรเข้ามาใส่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดฐานใหม่
จุดที่เป็นฐานใหม่ของตลาดได้นะครับ okay. แต่ทีนี้บังเอิญเนี่ยนะครับคุณรัตกรทราบครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะฮะก็คือ mm-hmm. เหมือนกับว่ามันทำจุดต่ำสุดช้าไปหน่อยนะครับก็คือกว่าจะมาทำจุดต่ำสุดเนี่ย mm-hmm. ก็ตั้งประมาณศุกร์เช้าแล้วนะครับ mm-hmm. กว่าที่จะหุ้นจะกลับมารีบาวได้นะครับแต่ mm-hmm. ถ้าใครเฝ้ารอดูจุดต่ำสุดตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยก็อาจจะต้องรอสักพักนะครับถ้าเกิดเข้าไปก่อนอาจจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงกว่ามันจะมาถึงสุกเช้าที่มันจะถึงรีบาวกลับขึ้นมาได้นี่ครับผมมองอย่างนี้นะครับคุณรัตกรคุณสภาครับจริงๆเนี่ยมันเหมือนเป็นปัญหาเทคนิคแต่ว่านิดก็ไม่นิดนะครับดูก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของมาตรการการให้ความช่วยเหลือที่พยายามจะร่วมมือกันช่วยกันทั้งโลกนี่ครับแต่ว่าตอนประกาศออกมาทีแรกเนี่ยเหมือนคนยังไม่ค่อยเชื่อกันนะครับก็กว่าจะมาเชื่อกันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเหมือนกับมองมาตั้งแต่แรกแล้วว่าอาการมันไม่ดีเนี่ยมีการช็อตเซลล์ไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็ขอให้ยินดีด้วยก็ขอยินดีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเพิ่งมาช็อตเมื่อวานเนี่ยอันนี้อาจจะต้องให้ใช้ความระมัดระวังพอสมควรเลยเพราะวันจันทร์เนี่ยอาจจะเปิดมาแบบพุ่งแรงพอสมควรแบบที่เคยเห็นว่าเปิดมาตกแรงอันนี้ก็อาจจะสลับกันนะครับจริงๆเนี่ยนะครับคุณรัตกรคุณสภาครับหุ้นเนี่ยน่าจะขึ้นตั้งแต่คืนวันพฤหัสแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันเพิ่งมาขึ้นคืนวันศุกร์นี่เองนะครับก็อันนี้ก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ครับว่าเป็นปัญหาความไม่แน่นอนในช่วงตื่นตระหนกนี่นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะข่าวดีเนี่ยพอฟังไม่เข้าหูกลายเป็นข่าวร้ายเฉยเลยนะครับอะไรก็ไม่มั่นใจตกใจกันไปหมดนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยผมขอพูดถึงท่านทั้มอีกครั้งนึงนะฮะก็ในฐานะที่ท่านเนี่ยมีส่วนอย่างสูงที่ทำให้คนเนี่ยที่ตื่นตระหนกแพนิคอยู่แล้วเนี่ยยิ่งแพนิคขึ้นไปอีกนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านควรจะพูดแล้วทำให้คนใจเย็นขึ้นนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นฟังท่านจบนี่ต้องรีบไปตุนของตุนหน้ากากกันโอลมานเลยนะครับคือท่านแถลงเพื่อให้คนอเมริกาเนี่ยมีความมั่นใจจากห้องทำงานออฟฟิศรูปไข่ของท่านประธานาธิบดีนะครับหรือว่าโอเวอร์ออฟฟิศนะครับเวลาประธานาธิบดีสหรัฐแถลงจากโอเวอร์ออฟฟิศเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากครับที่ผมจำได้นี่ก็สมัยพวกสงครามเย็นอะไรช่วงนั้นที่มีท่านประธานาธิบดีเคนเนดีเนี่ยแถลงในช่วงวิกฤตการคิวบาอะไรค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยคือประเด็นแรกเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องการเมืองในทีมบริหารแน่นอนนะครับคุณรัตกรเพราะว่ามีคนแอบแกล้งเปิดไมค์ทิ้งไว้นะครับคุณรัตกรครับก็คือตั้งแต่ตอนก่อนที่จะพูดแล้วก็ตอนหลังพูดเนี่ยก็มีสัญญาณเรียบร้อยว่าอันนี้ยังไม่เข้ารายการนะครับแล้วก็พอเสร็จรายการแล้วก็มีสัญญาณบอกว่าอันนี้ตัดภาพเรียบร้อยแต่จริงๆเนี่ยทั้งก่อนเข้าและหลังเข้าและหลังเสร็จรายการเนี่ยปรากฏว่าไมค์เปิดแล้วก็สัญญาณภาพเปิดค้างไว้หมดเนี่ยทำให้เราเห็นท่านบรรดาปีทัพเนี่ยในมุมที่แบบเหมือนกับไม่ได้จริงจังอะไรกับสถานการณ์เลยเนี่ยผมว่าอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยไม่มั่นใจพอสมควรนะครับว่าท่านจะเอาไวรัสอยู่ส่วนประเด็นที่สองนะครับคือลำพังแค่อ่านสคริปต์นะครับท่านทั้มก็ยังอ่านผิดอ่านถูกเลยนะครับอันนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยจะจำกัดการเดินทางจากยุโรปมาสหรัฐนะครับเฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นสัญชาติอเมริกานะครับแต่ท่านไม่ได้พูดให้ชัดเนี่ยทำเอาคนอเมริกาที่ยุโรปเนี่ยรีบวิ่งไปซื้อตั๋วเครื่องบินกันแทบไม่ทันเลยก็อันนี้ก็ เป็นอะไรที่ทำให้คนอเมริกาตกใจกันไปใหญ่ด้วยนะครับแถมยังบอกอีกนะครับว่าจำกัดทั้งของทั้งคนเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่คนตกใจอย่างเดียวและตลาดยิ่งตกใจเลยว่าจะปิดการค้าอะไรไปด้วยครับทั้งนั้นที่จริงๆเนี่ยก็ยังค้าขายนำเข้าส่งออกกันได้ปกติอยู่อันนี้ก็แทนที่จะทำให้หายแพนิคกับยิ่งทำให้แพนิคกลับขึ้นมาเลยฮะอันนี้ผมคิดว่าเมื่อคืนวันพฤหัสเนี่ยเขาพยายามจะประกาศมาตรการช่วยละแต่บังเอิญนะครับพอประกาศแล้วคนยิ่งสับสนเข้าใจผิดเนี่ยก็ปาเข้าไป 2,000 จุดเลยเมื่อคืนวันพฤหัสที่ตกลงมานะครับสุดท้ายยังไม่พอนะครับยังมีแถมอีกครับว่าใครที่เป็นใครที่ติดคนอเมริกาคนไหนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยจะรักษาให้ฟรีแต่จริงๆก็ไม่ได้เป็นครอบคลุมถึงขั้นนั้นไม่ได้ดีถึงขั้นนั้นคือแค่ตรวจให้ฟรีเฉยๆนะครับอันนี้ก็พูดผิดพูดถูกไปพอสมควรจนมาถึงข่าวดีข่าวนะครับคุณรัตกรอันนี้ข่าวดีเนี่ยของจริงแต่ว่ามันมาประกาศในช่วงที่คนกำลังตกใจแพนิคกันก็อาจจะไม่ช่วยให้ดีขึ้นเท่าไหร่ก็คือในช่วงคืนวันพฤหัสเนี่ยมีมาตรการจากทางธนาคารกลางของสหรัฐออกมานะครับคุณรัตกรวิชภาครับค่อนข้างจะยิ่งใหญ่แบบมโหฬารทีเดียวนะครับ ในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยเหมือนจะนับเป็น QE 5เลยก็ว่าได้นะครับก็คือมีการออกมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องนะครับไม่ใช่แค่ระยะก็ระยะประมาณ1เดือนนะครับผมว่าไม่ถึงกับสั้นนะครับก็คือเกือบจะกลางๆได้แล้วครับอันนี้คืออัดฉีดกันเป็นเดือนเลยเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยครับในที่มันเกิดจากวิกฤตโควิด-19นี่ครับคือเขาจะ
มีการซื้อพันธบัตรอีกแล้วนะครับแต่อันนี้ยังอยู่ในแค่ตลาดเงินก็คือตลาดพันธบัตรระยะสั้นนะครับก็คือหรือว่า repo market นะครับก็คือเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับระบบธนาคารสหรัฐเนี่ยวงเงินรวมสูงถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญภายใน1เดือนนะครับอันนี้ข่าวเนี่ยออกมาตั้งแต่คืนวันพฤหัสแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสภาพตลาดอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับคนเนี่ยก็เหมือนกับอยู่ในช่วงแพนิคอะไรเนี่ยพอเห็นข่าวดีก็ยังไม่ทันเข้าใจหรือยังไม่เชื่อครับปรากฏว่าพอข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังตกถึง 2,000 จุดอยู่แต่ว่าแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้บ้านเราเนี่ยเปิดเช้าวันศุกร์มาก็เซอร์กิตเบรกเกอร์รอบ2เลยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมว่าด้วยข่าวเนี่ยพอคนเข้าใจว่ามันมีการช่วยเหลือมีการออกมาตรการมันใหญ่โตมหาศาลเป็น 1.5 ล้านล้านเหรียญขนาดนี้ก็อาจจะทำให้กลับมาได้สติกันนะครับว่าโอเคนี่มีการช่วยกันเรียบร้อยแล้วก็กลับมารีบาวด์ได้ในช่วงเช้าวันศุกร์ของบ้านเรานะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณพิธาคุณนันทกรครับอันนี้ผมก็ได้ข่าวแว่วๆมาอีกนะครับว่านอกจากมาตรการการเงินอย่างเดียวเนี่ยก็ทุกคนก็เห็นว่ามันอาจจะยังไม่พอที่จะทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยฟื้นกลับมาได้อันอย่างน้อยเนี่ยอาจจะช่วยพยุงไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดการปัญหาว่ามีการที่เกิดใครขาดสภาพคล่องจนเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องแต่อาจจะต้องมีการผิดชำระหนี้อะไรขึ้นมานี่ทางธนาคารกลางเขาพอช่วยหนุนได้แต่ตัวที่จะแต่คนที่จะมาทำให้เศรษฐกิจมันพลิกกลับฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาจากมาตรการทางการคลังนะครับ ถ้าเราย้อนกลับไปที่สมัยซับไพรม์เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยหลังจากที่หุ้นมันถึงจุดต่ำสุดประมาณเดือนมีนาคมปี2009เนี่ยในช่วงประมาณ1เดือนหลังจากนั้นเดือน เมษายนนี่นะครับมันมีการประชุม G7 เกิดขึ้นครับก็คือมีพวกชาติมหาอำนาจทั่วโลกเนี่ยก็พยายามที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกันนะครับอันนี้ก็มีข่าวมานะครับว่าอาจจะมีความเป็นไปได้แต่อันนี้ผมยังไม่อยากให้หวังมากเท่าไหร่นะครับว่าจะมีการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจกันได้ทั่วโลกนี้แต่ก็มีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทางด้านของรัฐบาลของเยอรมันเนี่ยก็มีข่าวออกมาแว่วๆนะครับว่าอาจจะยอมให้มีการขาดดุลก็ประมาณการเกิดขึ้นได้เพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นของเยอรมันนะครับเขาจะใช้การดำเนินนโยบายแบบสมดุลมาตลอดซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีออกมาในอาทิตย์หน้าซึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ยังมีข่าวดีรออยู่ในวันพุธ28นะครับตอนนี้ผมดูความน่าจะเป็นนะครับคุณรัฐกรปรากฏว่าในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมรายงานไว้นะว่ามีความน่าจะเป็นที่60%เนี่ยที่เฟดจะลดดอกเบี้ยประมาณ3ขั้นแต่เนี่ยเป็นไปได้มากกว่านั้นอีกนะครับก็คือมีความน่าจะเป็น 60% ที่เฟดเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยทีเดียว4ขั้นเลยคือลดครั้งเดียวเนี่ยพุ่งเหลือ 0% เลยกลับไปเหมือนสมัยแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเลยนะครับอันนี้ในอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ยังมีข่าวดีรอลุ้นอยู่ให้พอลุ้นได้นะครับว่าอันนี้หลังจากรีบาวแล้วอาจจะทำให้ตลาดเนี่ยสร้างฐานใหม่หรือนิ่งได้ในอาทิตย์หน้านะครับถ้าใครถือช็อตไว้ก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังให้ดีนะครับส่วนถ้าใครปล่อยคล้องไปหมดแล้วอยากจะเข้ามาก็ลองหาจังหวะดูได้ครับอันนี้เป็นโอกาสรับที่ดีแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าไวรัสเนี่ยมันจะหยุดลุกลามได้เมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ยังอยากให้ใช้ความระมัดระวังอยู่แล้วก็พยายามรักษาความสะอาดส่วนบุคคลให้ดีสุดด้วยครับจะช่วยป้องกันการระบาดกันครับถูกต้องค่ะครับล้างต่างล้างมือหรือกินเดี่ยวไปเลยนะคะใช่ครับอยากให้กินเดี่ยวไปเลยครับผมได้ค่ะขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีค่ะค่ะคุณรัฐกรมาถึงจังหวะนี้แล้วเนี่ยนะคะก่อนจะพักครับถามโพก่อนดีไหมดีครับค่ะคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้ถามทำดอกเบี้ยวิดีโอโพนะครับถามผู้ฟังไปว่าคิดว่าควรจะจัดงานเทศกาลสงกรานต์ปี2563หรือไม่คนปรากฏว่า 17.86% นะครับคิดว่าควรจัดแต่82.14% นะครับบอกว่าไม่ควรจัดนะครับซึ่งถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าหลายจังหวัดอะไรต่างๆก็ได้ยกเลิกการจัดการไปแล้วใช่แม้แต่ในกรุงเทพในกรุงเทพก็บอกว่าไอ้นั่นนะครับว่าอย่าจัดเลยนะครับเพราะมันมีปัญหานอกจากเรื่องปัญหาเชื้อโรคนะครับโรคระบาดแล้วก็ปัญหาเรื่องน้ำค่าก็ไม่ค่อยพอนะครับปัญหามลพิษอากาศอะไรเนี่ยนะครับก็เขาก็เลยจัดไปแต่ตอนนี้เรามาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเราเนื่องจากว่าหุ้นตกหนักในสัปดาห์นะหรือสองสัปดาห์มาแล้วก็ว่าได้นะครับก็เลยถือโอกาสนี้นะทดสอบนะครับผู้ฟังเรามองยังไงนะครับหนึ่งนะครับถึงตรงนี้ผู้ฟังมองว่าหนึ่งหยุดตกนะครับหรือไม่สองก็ตกต่อหยุดตกหรือตกต่อคือยังเป็นขาลงแหละใช่ไหมคะหยุดตกหรือตกต่อเอาขั้นนี้เอาแค่หยุดตกก่อนก็ได้นะหรือตกต่อหรือตกต่อหนึ่งหยุดตกหยุดตก
2ตกต่อตกต่อค่ะตอบให้ถูกไม่เป็นไรผู้ฟังไม่ว่าจะตอบแล้วผลเป็นยังไงไม่มีปัญหานะครับเราเพียงแต่อยากถามความรู้สึกว่านะครับผู้ฟังเราส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งก็เป็นคนฉลาดทั้งนั้นนะครับก็ถามว่า1นะมองตลาดหุ้นอย่างไรครับ1หยุดตก2ตกต่อนะครับก็ตอบแทนผู้ร่วมทําโพนะครับด้วยบัตรทานอาหารภัตตาคารโออิชิเหมือนเดิมนะครับ5ใบ5รางวัลรางวัลละ250บาทนะครับตอบเข้ามาที่เบอร์SMS นะครับ SMS นะครับที่483-8133 483-8133นะครับ1หยุดตกนะครับฟังดีๆนะครับ1หยุดตก2ตกต่อนะครับ SMS มาที่483-8133หรือโทรศัพท์มาที่0935808824 0935808824ช่วยกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลด้วยครับค่ะตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ02-253-4691เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000กด0หรือ www.mfcfund.com ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนแบมพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโทร02-6300-700ค่ะกลับมาช่วงเซียนเศรษฐกิจต่ออีกช่วงนึงนะคะคุณณัฐกรก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ประกาศไปนะคะเรื่องของโพลขอบอกรายชื่อผู้ที่โชคดีก่อนนะคะเมื่อวันที่8มีนาคมที่คุณณัฐกรถามไปนะคะว่าคนที่จะจัดงานสงกรานต์หรือไม่นะคะในปีนี้นะคะครับก็ผลโพลออกมาว่าควรจัด 17.86% นะครับแล้วก็บอกว่าไม่ควรจัดเนี่ย 82.14% อันนี้เป็นผู้ฟังของเราที่ร่วมทำโพลนะครับใช่ค่ะแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะก็มีคุณชัชวานยนต์หงวิศวรรณนะคะแล้วก็มีคุณสุกัญญามานุวงศ์ค่ะคุณจงรักสอนมยุรานะคะคุณจันทนาบรรทุนนิพิษค่ะแล้วก็คุณรัตพิรัตปัญจวัฒนะปัญจวัฒนะนันนะคะทั้ง5ท่านเนี่ยก็ได้รับรางวัล นะคะกรุณายืนยันตัวตนไปที่0809004735ภายในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะครับะะสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่14มีนาคมนะครับเราก็ทำดอกเบี้ยเรดิโอโพนะครับก็คือถือโอกาสที่ตลาดหุ้นเนี่ยขณะเนี้ยโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นโลกก็เต็มไปด้วยความผันผวนมากนะครับก็น่ากลัวทีเดียวนะครับก็ถามผู้ฟังนะครับว่ามองหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยนะครับอย่างไร1หยุดตก2ตกต่อนะครับก็1หยุดตก2ตกต่อ SMS มาที่483-8133นะครับ483-8133 1หยุดตกแล้วนะ2ตกต่ออะไรอย่างเงี้ยนะค่ะครับนะ SMS มาที่483-8133หรือโทรศัพท์นะครับ0935808824ค่ะนะครับก็เช่นเดียวกันนะคะมีบัตรนะคะจะนำชื่อของท่านไม่ว่าจะตอบว่าตกหรือหยุดตกนะคะก็จะได้รับรางวัลบัตรรับประทานอาหารจากโออิชินะคะทั้งหมด5รางวัลด้วยกันรางวัลละ250บาทค่ะทีนี้จะตกต่อนะคะหรือหยุดตกนะคะคุณการเจ้าของเพจหุ้นปั่นค่ะน่าจะให้คำตอบได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณการเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะคุณการสวัสดีครับคุณการครับสวัสดีครับคุณรัตกรสวัสดีครับคุณพิชภาค่ะสวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับค่ะคุณการมองว่าหุ้นหยุดตกแล้วหรือยังคะหรือจะตกต่อวันนี้ขอเท้าความก่อนนิดนึงนะครับได้ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่หุ้นตกเร็วรุนแรงและไม่มีโอกาสให้ได้ตั้งตัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนที่ตลาดเปิดมาปุ๊บเนี่ยเปิดมาก็ได้ว่าตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับแล้วก็เป็นเปิดแก๊ป
เวลาตกลงมาที่ตกเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดแคปทีนึงประมาณ90จุดหรือเกือบ100จุดเลยครับซึ่งเราไม่สามารถเห็นสิ่งนี้ได้บ่อยในการที่เราเทรดหุ้นนะครับจริงๆผมเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันในภายใน 4-5 วันเนี่ยเปิด3แคปรวดนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยเกือบ300จุดนะครับ200กว่าจุดกว่า300จุดโดยที่ไม่ให้โอกาสเรียกว่านักลงทุนเนี่ยคิดอะไรเลยเรียกว่าคิดยังคิดไม่ทันเลยค่ะแต่ว่าเวลาที่เรามองลึกเข้าไปเนี่ยว่าในการเปิดแกปลงครั้งแรกเนี่ยปรากฏว่าคนที่ทิ้งส่วนใหญ่ก็คือสถาบันการเงินนะครับคือสถาบันเนี่ยวันนั้นทิ้งหมื่นกว่าล้านนะครับโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยยัดใส่มือรายย่อยด้วยนะครับเหตุที่เกิดตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าได้ของถูกแล้วครับหลังจากนั้นนะครับแก๊ปที่2ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถูกสร้างโดยต่างชาติรวมกันนะครับกับบล.ด้วยนะครับก็ครับจนถึงแก๊ปสุดท้ายเนี่ยเป็นแก๊ปที่บล.เปิดไว้นะครับก็คือบล.คือเป็นคนที่ขายเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าปิดค่อนข้างไวมากนะเพราะว่าเราอย่างที่เรารู้กันก็คือบล.เนี่ยเขาจะไม่เทรดยาวมากเท่าไหร่อยู่แล้วถ้าเกิดมีโอกาสที่ตามน้ำปุ๊บปุ๊บแล้วเก็บเลยเนี่ยเขาทำนะครับส่วนดูด้านปัจจัยด้านพื้นฐานว่าตอนนี้เนี่ยเหตุที่มันทำให้หุ้นเนี่ยลงมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันคืออะไรบางคนก็บอกว่าเป็นไวรัสโควิดที่กำลังระบาดหรือเปล่านะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างตอนนี้ค่อนข้างมันเกี่ยวพันกันไปหมดนะครับก็คือจริงๆตัวไวรัสที่ระบาดเนี่ยทำให้การผลิตทั่วโลกเนี่ยลดลงนะเพราะมันเป็น WHO เนี่ยเขาเรียกว่ายกระดับเป็นระดับแพนเดมิกแล้วนะครับก็คือขั้น3ที่เรียกว่าทุกคนเนี่ยทั่วโลกเลยเนี่ยต้องเฝ้าระวังนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยทางรัสเซียวันนั้นเนี่ยที่รัสเซียได้ประชุมกับโอเปกแล้วก็ซาอุนะครับก็ประกาศว่าคุณปูตินเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ลดกำลังการผลิตแล้วแล้วส่วนทางนะครับคือเพิ่มกำลังการผลิตด้วยนะครับก็ผมมองอย่างนี้นะครับคิดว่าทางรัสเซียที่ส่งออกน้ำมันเป็นหลักคือรายได้ที่เข้าประเทศเขาส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่เป็นอาวุธก็จะเป็นพวกน้ำมันนะครับคราวนี้เกิดตัวกำลังการผลิตก็ลดนะครับเครื่องบินไม่ต้องพูดถึงเลยครับเครื่องบินตอนนี้ก็คือหลังจากที่ EU เนี่ยบินเครื่องบินเปล่ามาสักพักหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยคิดว่าในเดือนถัดไปเนี่ยเครื่องบินน่าจะบินน้อยลงมากนะครับซึ่งเครื่องบินก็เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ใช้น้ำมันนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยการคุยกับโอเปกเนี่ยการลดรัสเซียเนี่ยคงคิดแล้วว่าการลดกำลังการผลิตเนี่ยไม่น่าจะช่วยได้นะครับคือลดเสร็จปุ๊บต่อให้ราคาได้ดีขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าดีมานด์เนี่ยที่มันลดลงเนี่ยมันไม่สามารถชดเชยกันได้นะครับก็เลยคิดว่ากลายเป็นตัวใครตัวมันตอนนี้นะครับกลายเป็นรัสเซียประกาศว่าจะผลิตเพิ่มซาอุผลิตเพิ่มนะครับโดยที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเพิ่มจาก12ล้านเป็น13ล้านบาร์เรลเพิ่มขึ้นมา1ล้านเลยคือต้องบอกก่อนว่าซาอุเนี่ยเป็นคนที่มีกำลังการผลิตเยอะที่สุดในโลกนะครับลองเสียงนี้เนี่ยรัสเซียก็บอกว่าเพิ่มขึ้นวันละ300,000บาร์เรลอาจจะถึง500,000บาร์เรลด้วยซ้ำนะครับพอปัญหามันหัวพันกันปุ๊บพอรัสเซียประกาศอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหุ้นก็ร่วงลงทุกวันนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยพอดีหุ้นที่มาเก็ตแคปในอดีตในที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ต้องเรียกว่าอดีตไปแล้วนะครับก็คือกลุ่มพลังงานนำโดยปตท.นะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยลงค่อนข้างหนักเลยภายในวันนั้นตอนนี้หุ้นที่มาเก็ตแคปสูงที่สุดกลายเป็น AOT นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่าถามว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนขั้วเลยเนี่ยภายในแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกได้ว่าค่อนข้างรุนแรงมากนะครับเรียกได้ว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะเปิดมายังไม่ทันจะได้เทรดเลยนะครับเปิดแก๊ปไม่พอยังห้ามเทรดด้วยนะครับหยุดทำงานทันทีเรียกได้ว่าได้แต่นั่งมองตาปิดๆนะครับก็ถามว่าใช่ไหมคำถามถามว่าหุ้นจะลงต่อไหมหรือจะหยุดลงแล้วนะครับผมต้องตอบแบบนี้ครับถ้าเกิดเรื่องของไวรัสหรือว่าเรื่องของไวรัสเนี่ยสามารถควบคุมได้เร็วนะครับหุ้นก็มีโอกาสที่จะหยุดลงต่อนะครับแต่ถ้าเกิดไวรัสเนี่ยยังกระจายตัวต่อแล้วก็แผ่ไปในวงกว้างในขณะที่อุตสาหกรรมต่างๆที่เป็นด้านของการผลิตด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยยังต้องชะงักอยู่นะครับผมคิดว่าหุ้นจะไม่สามารถรีบาวด์ดีขึ้นมาได้เร็วมากเหมือนที่เกิดขึ้นในวันศุกร์เมื่อวานนะครับวันศุกร์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูกราฟในระดับนาทีนะครับมันก็จะมีช่วงที่ลงแล้วก็มีคนช้อนเก็บเลยนะครับเรียกว่า
เรียกว่าวันศุกร์เนี่ยผมคิดว่าการเคลื่อนไหวของกราฟที่เป็นแท่งเขียวยาวๆและมีไส้ยาวๆเนี่ยแท่งเทียนเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยมีนัยยะสำหรับผมเท่าไหร่มันเป็นการเล่นเก็งกำไรตามน้ำมาเฉยๆครับถามว่าจะลงต่อไหมผมคิดว่ามีโอกาสนะครับแล้วก็ถามว่าจะหยุดลงไหมคิดว่าน่าจะปนๆกันเรียกว่าอาจจะไซด์เวย์ลงมันยากมากเลยนะเนี่ยคนที่เล่นหุ้นตอนนี้ค่ะยากครับก็คือคนที่ไม่เรียกว่าไม่ได้ติดตามจริงๆนะครับตอนนี้ถามว่าวิเคราะห์ต้องมองภาพรวมด้วยนะครับทั้งนอกประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับจริงๆคนอาจจะบอกว่าภาพรวมในประเทศตอนนี้ไม่ค่อยอยากมองเท่าไหร่นั่นเราเจอข่าวอะไรก็ไม่รู้ที่เรียกว่าค่อนข้างบั่นทอนจิตใจนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราถอยออกมาแล้วมองในภาพกว้างที่เป็นระดับโลกเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยถามว่าอัตราการติดเชื้อไวรัสเนี่ยยังถือว่าดีกว่าประเทศอื่นนะครับเราไม่ได้พูดถึงมาตรการหรือว่าอะไรของภาครัฐนะครับแต่หมายถึงว่าพูดถึงตัวเลขล้วนๆเนี่ยของเราเนี่ยยังไม่ได้กระจายรุนแรงเหมือนประเทศต่างๆที่เรียกว่านำไปแล้วอย่างอิตาลีนะครับก็อันนี้ฝากไว้นะครับว่าช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะมากในการที่จะเข้าไปดูแล้วก็ไปถือหุ้นบ้างนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะมั่นใจแบบโอ้โหเต็มร้อยไม่ใช่100%แน่นอนนะครับตอนนี้อย่างมากก็คือประมาณ 25% นะครับคิดว่าตอนนี้น่าเก็บนะครับเพราะว่าอัพไซด์เนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะส่วนดาวไซด์เนี่ยถามว่ามีไหมถามว่ามีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสถาบันการเงินกลับมาขายอีกรอบนึงนะครับมันจะคราวนี้มันน่าจะลงเลยนะครับก็มองกันในถึงเรียกว่าอาจจะเป็นท้อหรือทาวนะครับที่วันศุกร์ทุกคนเปิดมาต่ำพันนะครับคำว่าต่ำพันนี้ถ้าเกิดเปิดนี่คือเยอะเต็มไปหมดนะครับต่ำพันแล้วนะครับเห็นโลก็969นะครับใช่แล้วคุณการมองว่าต่ำพันไหมคะผมคิดว่ามองว่าต่ำพันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันรีบาวขึ้นมาตลาดปิดเมื่อวานอยู่ที่1128.91จุดนะครับค่ะก็ตอนนี้ไม่ค่อยมองอัพไซด์ที่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ดูที่ถ้าเกิดลงมาเนี่ยอยากเห็นยืนอยู่ภายในประมาณ900นะครับก็คือไม่ลงไปลึกไว้กว่า900นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดในช่วงที่1,000-1,900ประมาณนี้นะครับหาจังหวะสะสมก็จะดีมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าบางคนเนี่ยไม่ได้เปิดพอร์ตมานานนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจจะลืมว่าบางทีอาจจะถูกล็อกได้นะครับบางทีวันนี้จะมาซื้อแล้วเด็ดขึ้นถูกกดปุ๊บซื้อไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยนะโดนล็อกไปแล้วต้องคุยกับmarketing ที่ดูแลให้ดีนะครับค่ะการธุรกิจอาหารของคุณการเป็นไงบ้างตอนนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ธุรกิจอาหารอย่างเดียวที่เรียกว่าซบเซานะเรียกว่าซบเซาละกันครับจริงๆก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องอาหารผมอยากจะมีเรื่องที่ประกาศนิดนึงนะครับที่สาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าห้ามกินปลาดิบเขาบอกมาวันแรกนั่นเองแล้วก็ซึ่งมันค่อนข้างขัดกันกับตัวโคโรนาไวรัสที่เผยแพร่โดยพาหะที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นในรูดนมนะครับผมก็มีความเดือดร้อนนิดนึงต้องไปคุยกับนอร์วีเจียนซีฟู้ดเขาสิให้เขาส่งเอกสารมายืนยันว่าปลาแซลมอนเนี่ยทานได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่มีเชื้อโคโรนาไวรัสนะครับครับแล้วหลังจากนั้น2วันนะครับสาธารณสุขก็มาประกาศว่าเขาพูดผิดนะครับเขาบอกว่าเขาหมายถึงให้ทานเนื้อที่ปรุงสุกนะครับแต่ถามว่ามันครบตลาดหนักไหมต่อวันหนานะเพราะว่ายังมีคนบางคนยังไม่ทันได้ฟังข่าวอันที่2นี้นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนไปตามติดแต่ตัวประเทศนู้นประเทศนี้มีโคโรนากี่คนแล้วอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะขอแก้ข่าวนิดนึงว่าจริงๆปลาแซลมอนก็ทานได้นะครับค่ะก็ตอนนี้ร้านก็ยังเปิดอยู่นะครับค่ะใครสนใจนี่เดี๋ยวให้เบอร์ไว้เลยนะครับค่ะดีค่ะ0845464622นะครับก็สั่งไปทานได้ซึ่งตอนนี้เราไม่อยากจะเดินทางไปที่ไหนก็สามารถสั่งไปทานที่บ้านได้นะครับแล้วก็เรามีเมนูปรุงสุกร้อนสองเมนูเลยค่ะที่ขายของเลยนะเนี่ยได้เลยขอเบอร์อีกทีเบอร์นะครับ0845464622นะครับค่ะค่ะก็จริงๆคือแซลมอนทานได้แต่ต้องให้ดีคือทานสุกใช่ป่ะใช่ครับทานครับทานสุกก็จะดีครับช่วงนี้ผมก็แนะนำให้ทานของที่เป็นปรุงเมนูปรุงสุกครับจะดีกว่าเนาะครับอย่างเวลานี้พวกธุรกิจปลาดิบอะไรพวกนี้เป็นยังไงอาหารญี่ปุ่นอะไรเหล่านี้เป็นยังไงอาหารญี่ปุ่นตอนนี้ต้องบอกว่าจากที่ไปเดินเซเว่นนะครับแล้วก็ได้ข่าวในวงการมาด้วยเนี่ยก็ค่อนข้าง
เงียบเหงานะครับเรียกว่า occupancy เนี่ยลดลงไปถึงประมาณเหลือแค่ 50% หมายความว่าเดินไปเนี่ยในห้างนะครับร้านที่คนเยอะจะเป็นร้านชาบูร้านบาร์บีคิวร้านสุกี้นะครับแต่ถ้าเกิดมองไปที่ร้านที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบเพียวๆเลยขายอาราคาร์ทเนี่ยก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งลดไปครึ่งหนึ่งนี่คือ best case ที่เดินที่อยู่ในห้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนอกห้างเนี่ยน่าจะมี impact ที่ค่อนข้างรุนแรงกว่านี้นะครับก็ผมมั่นใจว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้แค่ในวงการของอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับคิดว่าในเรื่องของร้านอาหารทั่วๆไปเนี่ยถ้าไม่ใช่ที่เราเห็นว่าปรุงสุกคือต้มไม่เห็นต่อหน้าหรือว่าปิ้งไม่เห็นต่อหน้าเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบเยอะเพราะหลายๆคนน่าจะอยากจะซื้ออาหารมาทำเองที่บ้านแล้วเอาไปทานที่ทำงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบนั้นด้วยเนาะค่ะคิดว่าทุกอุตสาหกรรมครับอันนี้ยิ่งคนที่ถ้าเกิดเป็นอย่างเรื่องของทำของแลกเงินนี่น่าจะหนักนะครับเกี่ยวกับที่พ่วงท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแต่ในอนาคตผมก็คิดว่าหมวดท่องเที่ยวน่าจะต้องเป็นหมวดที่ฟื้นเร็วที่สุดสำหรับประเทศไทยนะครับก็น่าดูครับหมวดท่องเที่ยวเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดหมวดท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นอันอื่นก็จะยังไม่ฟื้นตามมาเพราะว่าปตท.หรือว่ากลุ่มน้ำมันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อีกนานเลยครับจนกว่าที่ผลปรากฏออกมาแล้วว่ารัสเซียเพิ่มกำลังผลิตซาอุเพิ่มกำลังการผลิตคือตอนนี้เรียกว่าดีมานด์มันน้อยลงเรื่อยๆเขาต้องแย่งลูกค้ากันมากกว่าโดยที่รัสเซียนี่เขามีฐานลูกค้าอยู่แถวยุโรปนะครับส่วนซาอุก็มีข้อแข็งตรงที่ว่าจุดเด่นก็คือสามารถลดเรียกว่าต้นทุนเขาต่ำที่สุดในโอเปกเลยครับคือบาร์เรลหนึ่ง20 กว่าบาทนะครับก็เขาก็สู้กันตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องได้รับผลประโยชน์ก็คือน้ำมันถูกนะครับประเทศไทยแล้วก็ตลาดหุ้นน่าจะได้รับอานิสงส์จากที่ทางอเมริกาเนี่ยเขาจะอัดฉีดเงิน QE เข้ามารอบใหม่ที่มีระยะเวลาประมาณ1 เดือนที่ดร.ได้แจ้งไปแล้วนะครับก็เรามาดูกันว่ามันจะเยียวยาหรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าตอนนี้เป็นปัญหาระดับโลกที่ตอนนี้พันกันยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าปีที่แล้วที่เราคุยเรื่องสงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีนตอนนี้เราแทบไม่ได้ยินคำนี้เลยครับผมคิดว่าสงครามการค้าเริ่มเปลี่ยนรูปไปเป็นสงครามอย่างอื่นแล้วนะครับเป็นแผ่วงกว้างขึ้นเรื่อยๆโอเคเป็นสงครามอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่อยากพูดไม่อยากพูดค่ะอันนี้เป็นความเห็นไม่ใช่แฟกต์นะครับค่ะได้โอเคได้ค่ะคุณการขอบคุณมากๆเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะนะคะก็นั่นก็ค่ะเป็นคุณการนะคะซึ่งแนะนำมาเรื่องของหุ้นนะคะซื้อได้นะคะแต่ว่าอย่าโถมนะคะเอาแค่ 25% นี่ก็เยอะแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็อย่าลืมทำโพลมาค่ะดอกเบี้ยเรดิโอโพลนะคะว่า1หุ้นนะคะจะหยุดตกหรือ2ตกต่อนะคะ SMS 4838133เบอร์โทรศัพท์0935808824ค่ะตอนนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะดอกเบี้ยเรดิโอThe Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000กด0หรือ www.mfcfund.com ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนแบมพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโทร02-6300-700กลับมาอีกช่วงหนึ่งของเซียนเศรษฐกิจนะคะคุณรัฐกรครับคุณผู้ชมท่านฟังครับค่ะแม่หุ้นตกหนักนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งในประเทศต่างประเทศจนกระทั่งวันนี้เราก็เลยมาทำดอกเบี้ยเรดิโอโพลนะครับถามผู้ฟังนะครับว่ามองหุ้นไทยอย่างไรเฉพาะหุ้นไทยนะครับ1หยุดตกนะครับคือมันตกมาจากสัปดาห์ที่แล้วเยอะ1หยุดตก2ตกต่อนะครับ SMS มาที่4838133นะครับก็ตอบแทนผู้ร่วมทำโพด้วยบัตรทานอาหารภัตตาคารโออิชิ5ใบ5รางวัล นะครับรางวัลละ250 บาทนะครับผู้ฟังจะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับ0935808824
หรือ SMS มาที่4838133นะครับแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ฟังที่ร่วมทำดอกเบี้ยเรดิโอโพมด้วยครับค่ะอย่าลืมนะคะแล้วก็เมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะคะคุณรัชกรถามคุณผู้ฟังค่ะว่าควรที่จะจัดงานสงกรานต์นะคะในปีนี้หรือไม่นะคะก็จัดไปคุณตอบมาว่าจัดนะคะ 17-18% แหละนะคะแล้วก็ไม่ควรจัดเนี่ยนะคะก็ราวๆ 82-83% นะคะก็แสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าไม่ควรจัดนะคะเรานำชื่อของท่านขึ้นมาค่ะแล้วจับรางวัลขึ้นมา5ท่านนะคะได้รับบัตรรับประทานอาหารของโออิชินะคะมูลค่า250บาทนะคะทั้งหมด5รางวัลด้วยกันประกอบด้วยคุณชัชวาลยงหงวิชุวันนะคะ คุณสุกัญญามานุวงศ์คุณจงรักสอนมยุราคุณจันทนาบรรทูลนิพิษค่ะและคุณรัฐิรัตน์ปัญจวัฒนันนะคะทั้ง5ท่านกรุณาติดต่อกับเบอร์นี้ค่ะจดสำคัญนะคะ0809004735นะคะอันนี้เป็นเบอร์ของฝ่ายที่เขาจัดเรื่องของรางวัลให้นะคะจะได้ยืนยันตัวตนกันค่ะนะคะ0809004735ค่ะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเฉพาะตลาดหุ้นไทยนะครับซื้อขายกันวันที่9ถึง13มีนาคมเป็นเวลา5วันทำการนะครับต่างประเทศขายสุทธิทั้งสัปดาห์นะครับไป25,000 ล้านบาททีเดียวนะคุณผู้ชมท่านฟังนะครับขณะที่นะครับพอร์ตของโบเกอร์นะครับที่เราเรียกว่าป๊อปเทรดเนี่ยก็ขายสุทธิไป 4,000 นะครับกว่าล้านหรือ 4,000 5,000 ล้านบาทก็แล้วกันเอาตัวเลขกลมๆนะครับกองทุนเราขายไปนะครับ 3,400 กว่าล้านบาทขณะที่คนทั่วไปนะครับก็ซื้อสุทธิ 32,000 กว่าล้านบาทอันนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าโอ้โหนะครับนักลงทุนทั่วไปนี่ก็พยายามที่จะเข้าไปช้อนซื้อนะครับคิดว่าตกขอช้อนหน่อยอะไรเผื่อหุ้นขึ้นจะได้ขายแต่นี่มันไม่เป็นไปอย่างที่เข้าใจนะครับมันตกลูกเดียวนะครับตกทีเป็นร้อยอ่ะเล่นไม้ใหญ่เลยนะคะทีนี้หุ้นไทยก็นะครับทั้งสัปดาห์ก็ลบไป 21% นะครับโดยเฉพาะวันศุกร์ที่ผ่านมาโอ้โหเปิดมาอย่างที่คุณการเนี่ยนะฮะได้บอกไปนะครับว่าเปิดมามันลบเลยนะครับเป็นร้อยนะโอ้น่ากลัวนะครับใช่ค่ะคือยังไม่ทันได้เทรดเลยอ่ะสั่งปิดเลยนะคะเพราะว่ามันออเดอร์มันเข้ามานะคะคุณสมพงษ์เป็นจากเทพนันค่ะนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ไอราหรือกระทิงอ้วนนะคะจะมาช่วยแนะนำเราละค่ะนะคะคุณผู้ฟังฝากคำถามได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0935808824ค่ะหรือ SMS 4838133นะคะคุณสมพงษ์สวัสดีค่ะครับครับสวัสดีสองท่านครับคุณสมพงษ์ครับตอนนี้เรากำลังทำดอกเบี้ยเรดิโอโพถามผู้ฟังว่ามองหุ้นไทยอนาคตหุ้นไทยอย่างไร1หยุดตก2ตกต่อคุณสมพงษ์ให้ข้อไหนครับหยุดตกก่อนครับหยุดตกนะโอเคจบครับระลอกแรกจะมีรีบาวค่ะรีบาวก่อนนะครับครับครับเพราะว่าเพราะอะไรครับมันก็เราก็คุยกันมันเป็นเติมเดือนแล้วนะฮะคือจริงเราก็เตือนผู้ฟังมาตลอดนะคุณสมพงษ์นะไม่ใช่มาพูดย้อนหลังอะไรนะครับพูดด้วยความเสียใจนะเพราะว่าไม่อยากให้หุ้นตกที่พูดตรงๆนะใช่เราก็พูดมาตลอดแล้วว่าหยุดช็อตเซลล์ได้แล้วอะไรใช่พูดมาตั้งแต่1,400อะไรคือซ้ำเติมใช่คือให้ต่างชาติเนี่ยนะซึ่งเขามีเครดิตมีฐานะยืมหุ้นในพอร์ตของใครก็ได้ของโบเกอร์ของอะไรก็ได้หรือของกองทุนต่างๆเนี่ยเอาไปขายนะแล้วก็ขายช่องซ้ายด้วยนะครับใช่ครับถึงว่าขายช่องบิดนะคือบิดกันมันมีช่องซ้ายคือบิดช่องขวาคือออฟเฟอร์มันทุบอย่างเดียวเลยปุ๊บยืมหุ้นมาปุ๊บก็คือต้องขายใช่ไหมไปมีหุ้นอยู่ในมือแล้วครับยืมมาจากโบรกเกอร์เสร็จแล้วก็ดั้มลงไปเลยด้านช่องซ้ายนะครับมันก็พังสิครับมันเอาเปรียบอะเอาเปรียบอะก็มันเห็นอยู่แล้วว่าลงคือมันเอาเปรียบไหมไม่หรอกแต่ว่ามันก็พูดได้ในระดับนึงว่าเอาเปรียบแต่ว่ามันก็ทำให้มันตกหนักกับชาวบ้านเขาใช่นะครับซึ่งมันเป็นมาตั้งนานแล้วถึงจะมาแต่ยังดีมาช้าดีกว่าไม่มาครับก็ประกาศว่าโอเคทำช็อตเซลล์ได้แต่ว่าให้วางออฟเฟอร์ก็คือห้ามทำราคาลงแล้วนะครับให้วางออฟเฟอร์ได้มันก็ทำยากขึ้นตอนเนี้ยใครจะเวลาลงใครจะมาเคาะขวานะครับก็
ก็โอเคเพราะว่าทางฝ่ายพวกฝรั่งเนี่ยมันไม่พวกฝรั่งเนี่ยมันไม่อยากให้ยกเลิกนะครับนะครับของสนุกนี่ช็อตแล้วลงแต่ว่ากำไรแต่ว่าคนลงทุนจริงเสียหายหนักด้วยคืออินโดนีเซียนี่เขาห้ามเป็นหน้าแล้วนะครับจะเห็นว่าอินโดนีเซียลงทีวันละ 2-3% แต่เมืองไทยนี่ลงวันละ10วันละ100จุดนั่นจะลงมาทีแรกลงกันจนแบบก็โอเคนะครับแต่วันนี้ก็เป็นปลายเหตุนิดนึงนะครับเป็นปลายเหตุนิดนึงก็คือเหมือนจมน้ำอยู่นะครับแล้วก็โอเคมีไม้ขอนลอยมาครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ยังอยู่ในทะเลอยู่นะครับไม่ได้ขึ้นเรือยังไม่ได้ขึ้นเรือกลับฝั่งนะแล้วไม้ขอนนี้จะช่วยคนได้สักกี่คนเพราะแย่งกันตะเกียกตะกายเกาะขอนไอ้ที่เกาะไม่ได้ก็แย่ครับก็ค่ะพูดถึงแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์เราโชคดีเพราะว่าเป็นทวนเลยดีกว่าเป็นแท่งเขียวใหญ่นะครับเป็นไม่ใช่ดาบปักปัญญาเป็นคนเสียบทะลุอกเลยซึ่งเป็นสัญญาณโพสิทีฟมารอมานานแล้วนะครับก็เป็นแท่งเขียวใหญ่ขนาดความยาวถึง195จุดกับ195จุดนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ยุติการลงชั่วคราวครับดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์ก็มีรีบาวขึ้นมาพร้อมกันแต่ว่าช็อตเทอมจะยังคงผันผวนหนักอยู่นะครับเพราะว่าเวลาหุ้นแกว่งแรงๆนะครับแกว่งแรงๆเนี่ยการบวก10 3 40จุดนี่เป็นเรื่องอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับเพราะนั้นต้องมืออาชีพจริงๆนะครับถึงจะเทรดตรงนี้ได้ครับคุณสมพงษ์มองในแง่ของห่วงเวลานะคิดว่าให้เวลานานไหมกว่าที่จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1ปีคืออะไรลงตามปกติหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันคืออาทิตย์ที่ผ่านมานะหรือก่อนหน้านั้นด้วยนะมันผันผวนมากอ่ะนะภาวะความผันผวนอย่างเงี้ยอย่างที่คุณสมพงษ์บอกต้องมือเซียนถึงจะรับมือมันอยู่นะแต่ที่ภาวะอย่างเงี้ยมันจะเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่คนธรรมดาชาวบ้านอย่างเราเดินดินถึงจะเข้าไปเล่นได้คือประเด็นก็คือว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าประเด็นก็คือว่าตอนมันขึ้นน่ะอย่าถ้ามันจะมีจังหวะย่ออีกครับในระหว่างช่วงวันจันทร์วันอังคารจะมีจังหวะย่อลงมาอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าตอนมันตีกลับเร็วช่วงจังหวะย่อเนี่ยไม่ใช่จังหวะขายแล้วจะเป็นจังหวะซื้อนะครับสำหรับนักลงทุน VI ตัวจริงครับที่มองตอนนี้เริ่มมามองกันถึงพื้นฐานแล้วแหละนะครับอย่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่ผมไม่เคยชอบมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานี่กลับมาเริ่มมีมุมมองเชิงบวกกับหุ้นกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าราคาเนี้ยลงมาเทรดกันที่PE แค่ 0.5 เท่าเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ PE book value เปิดแชร์เนี่ยได้ใน 0.5 เท่าซึ่งมันเป็นระดับเดียวกับตอนเกิดซับพามตอนซับพามก็อยู่ประมาณเนี้ย 0.4-0.5 นะครับนะฮะแต่ว่าคนอย่าไปเปรียบเทียบนะหลายคนก็บอกว่าไทยพันธุ์นี้มันเคยลงไป40บาทแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยบุ๊กแวลูมันนิดเดียวแต่ว่าผ่านมา12ปีเนี่ยมันมีโกรทมันให้บุ๊กแวลูมันโตขึ้นมาเยอะแล้วตอนนี้บุ๊กแวลูมันก็คือตุ้ม70กว่าบาท60กว่าบาทเนี่ยมันถือว่าถูกมากนะครับกลุ่มไทยแบงก์เหมือนกันอย่าไปเปรียบเทียบบางคนย้อนหลังไปนู่นเลยจะย้อนหลังไปจะเหมือนต้มยำกุ้งไหมเหลือ200-300จุดอะไรเงี้ยไม่ใช่เห็นคนเลยอยากไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันพังทลายเพราะ56ไฟแนนซ์เนี่ยมันพังนะครับมันล้มละลายไปอยู่ๆบริษัทเจ๋งๆหายไปเกือบเลยครึ่งอีกนะครับมันก็เลยลงลักษณะนั้นแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่แล้วก็ book value ต่างๆ growth earning per share ของดัชนีมันก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับครับแล้ว PE ตรงนี้ก็ไม่แพงนะครับสำหรับเซ็นดิ้งเด็กนะครับก็อยู่ประมาณ10ต้นๆ11 10ประมาณนี้นะครับก็ลงมาก็ดีลงเร็วก็จบเร็วเป็นแค่ตอนเติมนะค่ะนะครับครับท่านนี่ถ้ามองในแง่เทคนิคอลนะหุ้นเนี่ยถ้าลงยังลงได้ถึงเท่าไหร่ครับที่เป็นแนวที่น่าซื้อที่สุดครับก็ไม่ลึกแล้วนะครับไม่ลึกแล้วก็ถ้า1,080 1,050 1คือที่ผมให้ตัวแนวรับลึกเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอยู่สู่ภาวะอะไรเดี๋ยวไฮเบต้าสู่ภาวะเกี่ยวกาดอ่ะ
ต่อสามงอนอยู่ตอนเนี้ยกำลังโมโหเครื่องเครื่องอะไรเปียกแรงมากเครื่องเครื่องอะไรก็หลบให้ทันขึ้นเร็วลงเร็วประมาณเนี้ยนะครับกำลังแบบสุดๆเลยอ่ะนะครับเพราะนั้นเรียนให้ทราบว่าเล่นสั้นอ่ะที่เมื่อกี้เราคุยกันมันจะมืออาชีพมันคือการเล่นสั้นครับแต่ว่าถ้าหุ้นมันย่อลงมาเนี่ยหลุดทันหนึ่งก็ทยอยซื้อได้แล้วสำหรับบรรดาพวก VI ทั้งหลายนะครับแล้วก็เน้นไปในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก่อนบุ๊กแวลงมาถูกบุ๊กแวลูดลงมาถูกว่าประเด็นก็คือว่าในตัวของโลตัสนะครับที่กลุ่ม CP จะเข้าไปซื้อเนี่ยต้องใช้เงินประมาณ300,000 ล้านนะครับแล้วตัวไทยพาณิชย์เนี่ยน่าจะได้เป็นลีดนะครับลีดมันก็ได้ไม่เกิน 25% ของเคสก็น่าจะอยู่ 7-80,000 นะครับ 7-80,000 มันโลนโบสมันเยอะนะนะครับมันจริงๆมันเป็นข่าวดีแต่ชั่วโมงอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่สนใจอะไรซื้อขายอย่างเดียวแล้วก็ย้อนไปนิดนึงเหตุผลที่เปิดมาเมื่อวานมันลบ100 จุดเลยเนี่ยมันเกิดจากการมันฟอร์สเซลด้วยพิธีกรครับกระดำฟอร์สกันทุบโบกเลยอ่ะว่าหุ้นมันลงมาเยอะมากงานนี้เป็นการล้างเผ่าพันธุ์ของพวกบล็อกเทรดเลยนะครับครับเพราะว่าคุณผมก็ไม่เข้าใจว่าให้เล่นกันได้ยังไงเลเวอเรจ110 เท่าเนี่ยมีอยู่1 ล้านเล่นได้10 ล้านมีอยู่10 ล้านเล่นได้100 ล้านเนี่ยแล้วเวลาพูดมันเปิดถังรวมมาเปิดลบทีเดียว60-70 จุดมันก็ต้องขอเซลอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเติมไม่ไหวแล้วแหละมันลงมาขนาดนั้นนะครับแล้วก็ง่ายๆเนี่ยพอฟอร์สแล้วคนที่โดนฟอร์สแล้วกลับมาแบบนี้โอ้โหนั่งไงตกเก้าอี้ค่ะนะมันเยอะไปไหมไอ้บล็อกเทรดเนี่ยไม่รู้สิสมัยก่อนจำได้นะพี่รัตกรคุณพิจารณาแล้วแข่งมาตัวอ่ะเมื่อก่อนให้มาจิ้นกันเท่าไหร่มาจิ้น 50% มีอยู่500,000เล่นได้1 ล้านนะครับแล้วพอหุ้นตกหนักๆอาจารย์มาเลยก็จะมาถึงบอกเพิ่มไป70แทนนะคุณซีลิ่งกลับหมดเลยจริงๆตลาดมันควรจะใช้มาลูกเล่นตรงนี้ตั้งนานแล้วนะครับคิดถึงอาจารย์มันรวยตอนนั้นแบบโอ้ทุกคนอาจารย์บัคเตอร์มารวยมาแล้วซื้อหุ้นได้แล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ตอนนั้นมารวยในวันมันก็ยืดหยุ่นได้ในตัวของมาร์จิ้นมันจะไว้คอนโทรลตลาดนะครับค่ะเวลามันเกิดวิกฤตมีอะไรเงี้ยก็ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นแบบโอ้โหฟอร์สเซลกันนำเลยนะค่ะทีนี้คุณสมพงษ์มองว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยบอกว่าให้ดูแลเรื่องฟอสเซลเนี่ยชั่วคราวไปจนถึงมิถุนายนอะไรเงี้ยแค่เนี้ยพอไหมหรือว่าจริงๆต้องทำอะไรอีกไหมคำว่าพอไหมก็คือทำให้หยุดลงชั่วคราวครับหยุดลงชั่วคราวแล้วก็ส่วนประเด็นของดัชนีมันจะรีบาวเพราะว่ามันโอเวอร์โซสุดอีกเลยนะครับก็แต่ว่าพอยต์ของการรีบาวก็จะไม่ใช่เยอะเท่าไหร่ละเพราะมันรีบาวไปแล้วในเมื่อวานนะครับเพราะนั้นขึ้นไปก็จะไม่เยอะมากนะครับก็ปัจจัยอื่นๆมันก็ยังคงเดิมหมดเลยใช่มันยังไม่ดียังไม่ดีทีนี้ก็ถามอีกคุณผู้ฟังก็ถามมาเนี่ยด้วยความอยากให้ช่วยย้ำอีกทีค่ะว่ามองว่าผ่านจุดต่ำสุดแล้วหรือยังไอ้เจ้า969เนี่ยอ๋อค่ะต่ำแล้วต่ำจุดผ่านสุดไปแล้วประมาณจากนี้ไปสัก2-3 เดือนประมาณเนี้ยนะครับนะคะนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือมันก็แบบมีรีบาวด์ได้บ้างแต่ภาพรวมเหนื่อยใจกับเศรษฐกิจทั้งไทยทั้งโลกทั้งอะไรด้วยเยอะนะครับค่ะค่ะทีนี้หุ้นแบงค์ที่คุณสมพงษ์บอกว่าน่าจะกลับมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแบงค์นะครับเอาเป็นแบบเดี๋ยวดูก่อนไทยพาณิชย์ก็มองกันอยู่สัก 15% ได้นะผมว่า 10-15% จากตรงนี้ไปนะครับในกลุ่มแบงค์นะครับทีนี้หุ้นที่ตลาดออกมาแล้วก็แนะนำนะบอกว่าหุ้นปันผลดีอยู่ 5% เกิน 5% มีตั้ง60 กว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเข้าไปซื้อได้ไหมอันนี้เป็นกับดักการลงทุนชนิดนึงนะครับ
นะฮะการที่คุณจะเล่นหุ้นโดยอ้างเงินปันผลเนี่ยนะถ้ามันเป็นสภาพปกติมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่รัตกรใช่ปีที่แล้วได้เท่านี้ปีนี้ก็ได้เท่านี้แต่ถามว่าปีที่แล้วได้เท่านี้ปีนี้จะได้เข้าปีที่แล้วไหมเออแน่นะแน่นะใส่ question mark อันใหญ่ๆมันโกรธเป็นสิ่งโตนะครับมันไม่เท่าเดิมแล้วบางตัวเนี่ยปีแล้วจ่ายเยอะเลยอย่างพวกปิโตเคมปีนี้จะมีจ่ายไหมไปวัดกันไม่ได้นะมันตกขนาดนี้นะก็ต้องดูเป็นตัวเลยดูเป็นตัวดูผู้ยากอ่ะนะครับว่าความมักง่ายอ้างง่ายว่าปันผลปีแล้วตรงนี้มัน 7% อะไรเงี้ยนะครับมีครั้งหนึ่งตอนดีแทคลงจาก100กว่าบาทลงมาเหลือ60กว่าบาทแล้วทุกคนก็โอ้ดีแต่มันอยู่ 7% ค่ะ7% น่าซื้อแล้วสุดท้ายมันลงไป30กว่าบาทแล้วตอนนี้ปันผลมันกี่เปอร์เซ็นต์แหละมันจะไม่มีเป็นปันผลเลยอ่ะค่ะมันต้องดูแนวโน้มธุรกิจระยะยาวด้วยนะครับว่ามันยังโตเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยนะครับค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นถามตัวหุ้นนิดนึงนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังจับจ้อง AOT กันมากมากเลยคุณสมพงษ์มองยังไงคะโอ้โหจบแล้วแหละไม่ลงแล้วไม่ใช่ไม่นิวโลแล้วไม่แล้วก็รอจังหวะซื้อมันจะขยับนิดนึงช่วงนี้มันจะเป็นช่วง after shock after shock ครับจะเป็นช่วง after shock ก็แนวรับก็อยู่ประมาณ53กับ50ประมาณนี้นะครับให้กว้างนิดนึงนะครับเพราะว่ามันแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็น super growth ช่วงนี้หุ้นที่แบบโอ้แรงๆไม่ว่าจะเป็น AOT เป็นเกาก็หาจังหวะซื้อได้แล้วนะครับค่ะเกาหาจังหวะซื้อที่เท่าไหร่คะเกาก็หลุด130ลงไปก็น่าซื้อหมดเลยนะครับค่ะ130ลงไป113ไปแล้วกับตัวแรกกันนิดนึง126 120ประมาณเนี้ยนะครับค่ะ126 120 SPRC ค่ะ SPRC เอ้ยตัวนี้มันมีปัญหาไม่ใช่เหรอใช่ไหมค่ะที่อะไรหายไปอ่ะลงกันอันนี้ไม่อันนี้เป็นลงกันคนละตัว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 อันนี้ลงกันใช่ปะลงกันอันนั้น GDP GC มั้งตัวนี้ด้วยเอาเลยฮะครับครับก็แหว่งไซด์เวย์นะครับไม่ค่อยน่าสนใจเลยอยู่ระหว่าง4.80 ถึง5.80ประมาณนี้นะครับไม่น่าสนใจลงไม่เยอะมากค่ะครับมันลงมาก่อนล่วงหน้าแล้ว GPSC ค่ะ GPSC ค่ะลงไฟฟ้าของท็อปของไทยออยครับก็โอเคเจอแนวรับแล้วนะครับแนวรับก็อยู่48 47ประมาณเนี้ยนะครับค่ะแล้วตัวปตท.ล่ะคะกลุ่มนี้ยังคือกลุ่มปิโตยังไม่ค่อยมันยังรับผลกระทบเรื่อยๆนะครับรับผลกระทบเรื่อยๆแต่ว่าวันจันทร์มันอาจจะมีรีบาวขึ้นไปตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็จะไซด์เวย์อยู่ระหว่าง25 บาทถึงประมาณ30 บาทนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันเมื่อคืนได้ประโยชน์จากที่ทำเหมือนเด็กเล่นขายของเลยที่ราคาก่อนก็คือตอนนี้ลาอุกับรัสเซียพูดชัดเจนนะครับว่าเราจะอุ้มราคาน้ำมันเพื่อผลประโยชน์สำหรับสหรัฐทำไมพวกเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สนะครับก็เลยเพิ่มกำลังการผลิตทุบราคาน้ำมันลงมาทำก็แบบเสียหน้าเอาไงดีก็เลยพลิกเป็นโอกาสนะครับว่าโอเคน้ำมันถูกใช่ไหมฉันจะลองซื้อข้าวพอร์ตมาทางสำรองทางสำรองทางยุทธศาสตร์ทางฐานอ่ะจะซื้อตุนเลยราคาน้ำมันก็เลยเมื่อหลังจากปิดตลาดแล้วก็เด้งขึ้นมา 7% ครับ
ครับอย่างนี้คือถ้าเด้งขึ้นมาแล้วควรคนที่ถือขายก่อนนะคะเพราะว่าทางซาอุกับรัสเซียซึ่งเขาเป็นคนซัพพอร์ตราคาน้ำมันเนี่ยถ้าพูดชัดเจนแล้วเขาเลิกซัพพอร์ตแล้วค่ะนะก็ถือ PTT ปตท.นะคะเด้งขึ้นมาให้ขายก่อนขออีกตัวนะคะ KTC ค่ะ KTC ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นนะครับมันลมไม่เยอะมันก็แนวรับก็อยู่ประมาณ26-27บาทนะครับค่ะไม่ค่อยเด่นไปดูแบงค์ดูแบงค์ดีกว่าดูกรุงไทยแบงค์กรุงไทยแบงค์ดีกว่า KTB นะคะ KTB ได้เท่าไหร่คะซื้อเท่าไหร่ KTB ครับจังหวะย่อลงมานะครับจะอยู่หลุด10บาทลงมาก็เริ่มน่าสนใจนะครับ9บาท80 9บาท50ประมาณนี้ครับโอเคได้ค่ะคุณสมพงษ์วันนี้ขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราทำโพนะคะขออีกทีละกันนะครับว่าวันนี้เราทำดอกเบี้ยได้ดีกว่าโพนะครับก็ถามผู้ฟังว่ามองชะตากรรมหุ้นไทยอย่างไรนะครับ1หยุดตก2ตกต่อนะครับ คือตกต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มันตกหนักอ่ะนะครับ1หยุดตก2ตกต่อนะครับก็ตอบแทนผู้ร่วมทำโพนะครับด้วยบัตรทานอาหารภัตตาคารโออิชิ5ใบ5รางวัล นะครับรางวัลละ250บาทนะครับผู้ฟังคิดว่าหยุดตกนะหรือตกต่อให้ SMS นะครับ1หยุดตก2ตกต่อ SMS มาที่483-8133นะครับ483-8133หรือโทรศัพท์นะครับ0935808824กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลมาด้วยนะครับค่ะตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะเสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000กด0หรือ www.mfcfund.com ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนแบมพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโทร02-6300-70015นาฬิกา38นาทีนะคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งของเซียนเศรษฐกิจนะคะคุณรัชกรก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ธีรชัยภูวนาถตาลานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะขอบอกคุณผู้ฟังนิดนึงก่อนนะคะเรื่องของการที่จะดูแลตัวเองให้ดีนะคะในภาวะแบบนี้นะคะเรื่องสุขภาพสำคัญมากแล้วก็การทำประกันก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะไทยประกันชีวิตเขามีโปรแกรมที่เรียกว่า Health Fit นะคะหรือประกันสุขภาพที่เรียกว่าประกันสุขภาพโกจากไทยประกันชีวิตค่ะก็คือว่าเป็นการทำประกันสุขภาพที่ให้รักษาพยาบาลแบบเมาจ่ายนะคะจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง5ล้านบาทต่อปีนะคะโดยจ่ายเบี้ยไม่แพงอย่างที่คิดค่ะเริ่มต้นปีละหมื่นนิดๆเท่านั้นนะคะแล้วก็อันนี้มันคุ้มครองเรื่องของกรณีแอดมิดด้วยโรคโควิด19ด้วยนะคะที่กำลังเผยแพร่อยู่ตอนนี้ถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนใจนะคะที่จะทำประกันก็ติดต่อไปได้ที่02-202-9745ค่ะครับวันนี้รายการเศรษฐกิจทำดอกเบี้ยเรดิโอโพนะครับถามผู้ฟังว่ามองชะตากรรมหุ้นไทยอย่างไรนะครับ1หยุดตก2ตกต่อ SMS มาที่483-8133นะครับ483-8133 1หยุดตก2ตกต่อหรือโทรศัพท์นะครับ0935808824เราก็จะตอบแทนผู้ร่วมทำโพนะครับด้วยบัตรทานอาหารภัตตาคารโออิชิ5ใบ5รางวัลรางวัลละ250บาทครับค่ะนะคะก็เมื่อสักครู่เราบอกแล้วนะคะว่าวันนี้เราเชิญอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนราธิบาลนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะมาพูดคุยกับเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าบรรยากาศไม่ค่อยน่าอภิรมย์เท่าไหร่ครับอาจารย์ธีรชัยก็เรียกว่าเคยเป็นลูกม่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าผ่านศึกนะครับมาสารพัดอย่างน้อยๆก็1วิกฤตต้มยำกุ้ง2540นะครับ2วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสปี2000
คศนะครับ2008ของไทยเราก็ประมาณ255152แล้วครับอาจารย์ตอนนั้นก็คงเป็นเลขาธิการกลต.นะครับแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีคลังในปี2554นะครับหลังเลือกตั้งนะครับถ้าเจองานยากๆอย่างนี้เป็นยังไงครับค่ะอาจารย์จะมองยังไงเดี๋ยวคุยกับอาจารย์เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์เจอสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับทั้งการเงินการคลังทั้งสงครามเชื้อโรคด้วยอย่างเงี้ยนะโอ้โหทำไงดีเนี่ยนโยบายการเงินการคลังจะควรจะเป็นยังไงครับในแง่ของนโยบายการเงินเนี่ยขณะนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาจะผ่อนคลายเรียกว่ายังไม่ต้องรอถึงขั้นแสดงอาการมากกว่านี้นะครับแต่หลายประเทศโดยเฉพาะยิ่งทางสหรัฐแล้วก็ยุโรปก็เริ่มมองแล้วว่ามันอาจจะต้องเรียกว่าลงไปช่วยนะฮะโดยการผ่อนคลายในเรื่องนโยบายการเงินครับเพื่อจะลดต้นทุนในทางการเงินเนี่ยให้กับทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างเฟดก็ลดดอกเบี้ยควบภาพเลยครับแล้วก็ทางยุโรปก็มีหลายประเทศที่ดำเนินการอย่างนั้นนะค่ะครับค่ะอย่างอเมริกาเฟดนะฮะลดดอกเบี้ยมา 0.5% รอบนอกรอบด้วยนะคะเป็นการทำนอกรอบด้วยอาจารย์มองว่ามันจะลงไปถึง 0% อะไรอย่างนี้เลยเวลานี้มันเหลือช่องที่จะลงได้ค่อนข้างจะน้อยแล้วแต่ว่าเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะลงลงไปอีกนะฮะคือว่าอาจจะลงลงไปอาจจะไม่ถึงขั้นลงไปเท่ากับ0เพราะว่าถ้ามันลงไปถึงขั้น0เนี่ยโอกาสที่ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวมันอาจจะติดลบเนี่ยมันดีได้แล้วทางสหรัฐรู้สึกว่าทางในแง่ของนโยบายเนี่ยเขาอาจจะยังไม่กล้าที่จะลงไปถึงขั้นใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างนี้ผมคิดว่าเขาคงหวังว่าจะมีการแก้ปัญหาโดยใช้นโยบายการคลังเนี่ยเข้ามาเสริมซึ่งจะทำให้สถานการณ์เนี่ยเบาลงค่ะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยของไทยเราล่ะคะนโยบายดอกเบี้ยควรจะเป็นยังไงคะผมยังคิดว่าไทยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยรักษาระดับดอกเบี้ยไว้สูงเกินไปอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากทางแบงก์ชาติทางคณะกรรมการนโยบายเงินมีการลดดอกเบี้ยลงไปบ้างเนี่ยก็ทำให้มีการผ่อนคลายในเรื่องของแรงกดดันเงินบาทลงไปบ้างแต่พอลดลงไปแล้วเนี่ยพอมาเจอเหตุการณ์ต่างประเทศเขามีการลดดอกเบี้ยลงไปอีกเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยก็ควรจะต้องมองในเชิงเดียวกันนะครับครับทีนี้เขาบอกว่าในยุทธศาสตร์สงครามนะครับอย่างในสามก๊กก็แล้วกันนะอาจารย์คงจะอ่านบ่อยเขาบอกไอ้ตอนลุกเขาเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ไอ้ตอนถอยนี่สิน่ากลัวมากนะจะถอยยังไงดีครับถ้าอาจารย์เป็นรัฐมนตรีคลังหรือเป็นอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรอย่างนี้จะทำยังไงดีครับคือขณะนี้เนี่ยในแง่ของไอ้ข้อกังวลนะฮะซึ่งถ้าเป็นทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยข้อกังวลหลักมันก็จะเป็นในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับซึ่งมันจะทำให้มูลค่าของเงินในมือของประชาชนเนี่ยมันเรียกว่าหายไปเสื่อมไปน้อยไปเสื่อมไปในตรงนี้เนี่ยขณะนี้มันไม่มีความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยปรากฏให้เห็นตรงไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปกังวลในเรื่องของเรียกว่ามีการกระตุ้นในมากเกินไปสิ่งที่ควรจะต้องกังวลมากกว่านี่คือทำอย่างไรเนี่ยทำถึงจะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเนี่ยนะฮะไม่ให้มันลุกลามไม่ให้มันรุนแรงเกินไปสิ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะมันต้องไปโดยใช้นโยบายการคลังในประกอบเนี่ยตรงนี้ผมเห็นด้วยครับครับเดิมทีเขาจะแตกแจกตังกันนะอาจารย์คนละ1,200เดือนอ่ะนะฮะให้กับคนประชาชนส่วนใหญ่แต่นี้ถึงตรงนี้เขาบอกว่าเฮ้ยไม่เอาละแจกจนกระทั่งโดนคนด่าเยอะเนี่ยอาจารย์ถึงตรงนี้อาจารย์คิดว่ามันยังควรแจกหรือไม่ควรแจกคือผมคิดว่าไอ้การแจกเงินเนี่ยถ้ามันจำเป็นมันก็ควรจะเอาไว้หลังสุดครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาดำเนินนโยบายหลายนโยบายเนี่ยในเรื่องของการช่วยพวกธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยในแง่ของ cash flowซึ่งเป็นในประวัติดีช่วยในเรื่องของการเจรจากับแบงก์พาณิชย์นะฮะเพื่อจะให้โอนอ่อนผ่อนปลนไม่ให้มันกลายเป็น NPL อันนี้ก็ดี
ช่วยในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจบางอย่างโดยเฉพาะธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจากการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะฮะพวกอะไรฮะไอ้ขนส่งพวกเนี้ยผมว่าก็ดีนะฮะแต่ว่าในส่วนของที่จะเอาเงินไปใช้เนื่องจากประเทศที่มันแจกเงินกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นประเทศที่เขาเกินดุลมาเกินดุลงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคืนกำไรให้ประชาชนเนี่ยรัฐก็ทำได้ของเรามันกลายเป็นถ้าแจกเงินมันก็คือการเป็นการกู้เข้ามากู้เงินมาแจกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะมันต้องถามตัวเองว่ามันมีอย่างอื่นที่มันใช้จ่ายแล้วมันจะดีกว่าไหมมันจะทำให้เกิดประโยชน์กับทางเศรษฐกิจมากกว่าหรือเปล่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมเองเนี่ยคิดว่าต้องหาทางที่จะจัดกระบวนการในการจัดเรียกว่ารับมือไอ้ไข้โควิด19เนี่ยนะฮะเตรียมเอาไว้คือเวลานี้เราเข้าหน้าร้อนแล้วนะฮะแล้วก็โอกาสที่เป็นไปได้คือว่าไอ้การแพร่ในประเทศเขตร้อนเนี่ยอาจจะเบาลงแล้วล่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยทำให้จะดึงความเชื่อมั่นในเรื่องของการท่องเที่ยวกลับมาอย่างรวดเร็วครับเราต้องทำให้เขาเห็นเลยว่าเรามีระบบในการที่จะป้องกันในการที่จะติดตามแล้วก็รู้ปัญหาอะไรต่างๆอย่างเรียกว่าเร็วต้นมือเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเครื่องมือในการทดสอบนะฮะที่เวลานี้มีบางประเทศเนี่ยเท่าที่ผมฟังเนี่ยอย่างกรณีของเกาหลีกรณีของจีนเนี่ยที่แต่ว่าไม่ก็อันนี้เขายังไม่คอนเฟิร์มแต่เขาบอกว่ามันมีวิธีการทดสอบเวลานี้ซึ่งเร็ว คือประเภทภายใน15นาทีเนี่ยนะฮะพอจะได้ผลแต่ว่าเท่าที่ดูก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ใจว่าเวิร์กจริงหรือเปล่านะมีประเทศสหรัฐเนี่ยนะฮะก็มีการออกมาแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้รัฐบาลควรจะติดตามแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะอย่างกรณีที่เกาหลีเนี่ยเขาใช้วิธีตั้งศูนย์ทดสอบเนี่ยกระจายนะฮะเรียกว่าในเมืองใหญ่ๆหมดเลยแล้วก็ติดต่อกันเนี่ยเป็นเครือข่ายแล้วถ้าหากว่าใครเนี่ยมีข้อกังวลสมมติเกิดมีจมูกคัดมากนะฮะหรือว่ามีปวดหัวมากหรือไม่ก็มีอาการที่คล้ายเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็จะมีจัดว่าเป็นศูนย์เนี่ยนะฮะว่าเป็นที่จอดรถหลังโรงพยาบาลก็มีเต็นท์แล้วพอขับเข้าไปแล้วไม่ต้องออกจากรถนะฮะใช้ไอ้ไม้ที่มีไอ้คอตตอนไม้ยาวๆยาวๆแล้วก็เข้าไปแย่จมูกนะฮะเอาไอ้ตัวสารคัดหลั่งจากจมูกแล้วก็แย่เข้าไปที่คอเนี่ยนะฮะเอาสารคัดหลั่งจากคอเนี่ยแล้วอันเนี้ยเขาก็ส่งเข้าไปที่ศูนย์แล้วปรากฏว่าไอ้ตรงนี้เขาคิดค่าใช้จ่ายไม่แพงประมาณ1,000 กว่าบาทนะแล้วก็ถ้าเกิดวันรุ่งผลที่ออกวันรุ่งขึ้นถ้าเกิดเป็นคราวนี้เขาจะโทรไปตามแล้วคราวนี้ต้องมาร่วมขบวนการในการรักษาแต่ถ้าไม่เป็นเขาจะส่งเป็นเท็กซ์เป็น SMS เนี่ยแจ้งนะครับลักษณะอย่างเนี้ยเขาทดสอบเวลานี้ในเกาหลีเนี่ยสามารถมีกำลังในการทดสอบเนี่ยวันหนึ่ง20,000 เคสเลยอย่างเนี้ยนะฮะถ้าใครเนี่ยไม่แน่ใจอะไรยังไงเนี่ยนะฮะแล้วก็เรียกว่าพร้อมจะคว้ากระเป๋าได้ระดับหนึ่งเนี่ยก็เข้าไปทดสอบได้เลยนี่ของไทยเนี่ยไอตัวไอตรงนี้เนี่ยเวลาเนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันแพงไปนิดมันคือว่าถ้ารัฐช่วยอุดหนุนหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าจะไปกังวลว่าไอตรงนี้เดี๋ยวคนจะไปทดสอบทำเพื่อผมคิดว่าไม่ใช่เพราะว่านี่อยู่ดีๆเอาอะไรไปแย่จมูกลึกๆอย่างนั้นนี่มันก็ไม่ใช่ธรรมดาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำให้กระบวนการในการถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะฮะเลยไปเนี่ยถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวกลับมาปกติแต่ว่าเลยไปในช่วงสมมติปลายปีและอากาศหนาวกับเข้ามาใหม่แล้วมันเกิดจะมีการระบาดกันมากขึ้นนะฮะหรือไม่แม้แต่เพราะว่าเราเองเป็นประเทศเปิดแล้วเรามีการเดินทางเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันโอกาสที่มันจะวนกลับเข้ามาเนี่ยนะมันมีถ้าเราจัดให้มีระบบในการทดสอบแล้วมีการติดตามคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะได้รวดเร็วนะฮะต้นทุนไม่มากนะอย่างเนี้ยผมว่ามันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นดีกว่าเอาไปลงทุนอย่างเงี้ยผมว่าคุ้มกว่าค่ะค่ะอาจารย์แต่ทีนี้สภาพมันกลายเป็นว่าความวิตกมันเข้าไปที่ตลาดหุ้นด้วยเราจะเห็นว่าหุ้นตกแรงมากอ่ะอาจารย์มองน่าเป็นห่วงไหมคะควรจะทำยังไง
โอ้ตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าห่วงเท่าไหร่คืออย่างนี้ต้องยอมรับนะว่ามันจะมีธุรกิจบางอันเนี่ยนะฮะซึ่งได้รับผลกระทบแน่ๆ อย่างพวกสายการบินพวกทำรถทัวร์โรงแรมอันนี้โดยตรงเลยแม้แต่พวกนักธุรกิจเนี่ยเวลานี้ก็หลายๆบริษัทชอบห้ามพวกอะไรผู้บริหารในเดินทางนะฮะแล้วก็ในเรื่องของอย่างในอเมริกาเนี่ยเขาพวกกีฬาปิดหมดเลยนะฮะในเรื่องของอะไรที่เป็นลักษณะเหมือนกับบันเทิงอะไรเงี้ยนะฮะคอนเสิร์ตอะไรมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยพวกนี้จะได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ว่าผมเองคิดว่าไอ้ภาพที่เราเห็นมาในอดีตลักษณะของการแพร่ของพวกไข้หวัดเนี่ยพอมันเข้าหน้าร้อนมันก็จะเบาพอมันเบาแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะกลับทุกอย่างจะกลับเข้ามาใหม่สำคัญอยู่ที่ระบบที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยให้มันไหนๆมันเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยนะฮะที่เขาเคยมีคำพูดบอกว่าวิกฤตแล้วอย่าให้เสียเปล่ามันต้องเอามาทำให้มันเกิดระบบเนี่ยนะฮะที่จะสร้างความมั่นใจของเราเนี่ยยืนยาวไปแน่นะถ้าทำแบบนั้นได้ผมว่าดีกว่าเยอะเลยรีบจัดพัฒนาระบบซะแต่ส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยผมว่าพอต้องยอมรับว่าไอ้พวกบริษัทที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยอาจจะมีบางบริษัทซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องการชำระหนี้บ้างนะครับแต่ผมมั่นใจนะฮะว่าก็สามารถเจรจากับแบงค์ได้แล้วพอเหตุการณ์มันผ่านไปเนี่ยก็มันก็จะฟื้นเพียงแต่ว่าเวลานี้เท่าที่ดูเนี่ยตลาดในเมืองไทยเนี่ยมันยังไงมันก็โดนกระทบมาจากตลาดของสหรัฐในยุโรปแล้วเวลานี้เนี่ยสหรัฐยุโรปเนี่ยผลกระทบจากโควิด19เนี่ยมันยังไม่พีคเลยมันยังไม่เต็มที่เพราะว่าเขาเริ่มต้นช้ากว่าแล้วอย่างในอเมริกาเนี่ยไปเจอประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งแกไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่ในช่วงต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะความมั่นใจเวลานี้ก็น้อยแล้วก็มีปัญหาคล้ายกับเราคือเครื่องมือในการตรวจก็น้อยลักษณะของไอ้อุปกรณ์ในการป้องกันตัวสำหรับบุคลากรสาธารณสุขก็น้อยค่ะตรงนี้เนี่ยมันจะลามแล้วมันก็จะทำให้เขาตกใจเนี่ยนี่มันจะทำให้ตลาดหุ้นในสหรัฐยุโรปมันแกว่งขึ้นแกว่งลงอะไรเนี่ยนะฮะพักใหญ่แต่เขาบอกว่าสุดท้ายมันก็จะฟื้นเลยแหละคือแต่ว่ามันจะไม่ฟื้นเป็นตัว B มันจะฟื้นเป็นลักษณะเป็นตัว U คือมันจะตกฟักช้าอาจจะนานอย่างที่เราคิดหน่อยคือไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปแทรกแซงตลาดอะไรยังไงผมเชื่อไม่ต้องเพราะเวลานี้ตลาดไทยเนี่ยมันใหญ่แล้วก็มันก็เรียกว่ามีอายุมาเลยจังหวะที่จะเป็นเด็กแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเขารู้เลยนะฮะว่าเขาควรจะต้องปฏิบัติยังไงผมว่าเราทั้งหมดเราใจเย็นๆที่เดี๋ยวว่าในแง่ของการให้ความรู้การให้ข้อมูลเนี่ยเรากระจายนะฮะแล้วทำให้เกิดความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวกับคนไทยของเราเองเนี่ยนะฮะกลับคืนมาโดยเร็วเนี่ยจะดีกว่าต้องตั้งกองทุนอะไรขึ้นมาสนับสนุนการซื้อขายหุ้นซื้อหุ้นไหมครับรับหุ้นไว้ไหมครับอันนั้นผมว่าผมไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมกับพวกที่อยู่นอกตลาดคือประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาเสียภาษีปกติเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เอามาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าถ้าเกิดตั้งกองทุนแล้วปรากฏว่าไอ้เงินที่ลงทุนในกองทุนเอาไปหักจากภาษีได้เนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องข้ามสายพันธุ์เนี่ยคือเงินลงทุนมันเป็นเรื่องของทรัพย์สินมันเป็นเรื่องของงบดุลเนี่ยนะฮะสิ่งที่อยู่ในงบดุลแต่ไอ้รายได้สำหรับภาษีมันเป็นเรื่องที่อยู่ในบัญชีขึ้นมาจากทุนของครอบครัวนะคือพูดง่ายว่าเรามีรายได้เราหารายได้แล้วเราก็มีความจำเป็นต้องขอลดหย่อนจากรัฐบาลเพราะเรามีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้นั้นนะฮะซึ่งรัฐบาลก็ยอมโอเคหักค่าใช้จ่ายแต่มันต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับในการหารายได้เพื่อจะเอามาเสียภาษีให้แก่รัฐไอ้การลงทุนมันคนละเรื่องมันการมันข้ามจากไอ้บัญชีกำไรกับทุนมางบดุลเนี่ยมันคนละข้ามพันธุ์นะค่ะอาจารย์มีเวลาอีกประมาณสักหนึ่งนาทีค่ะขออาจารย์ช่วยสรุปว่าเศรษฐกิจไทยปีเนี้ยมันจะน่าวิตกไหมติดลบไหมยังไงคะสำหรับปีนี้นะเท่าที่ผมดูเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของนโยบายของรัฐบาลถ้าเขาไม่เปลี่ยนนะฮะแนวที่เขาดำเนินการมาเนี่ยมันก็จะไปแบบเอื่อยๆเฉื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็จะ
เกิดผลกระทบเนื่องจากมันมีภัยแล้งมันมีไอ้โควิด19แล้วก็นโยบายของเข้าในอดีตเนี่ยมันก็ไปเน้นในเรื่องของเขาเรียกอะไรนโยบายน้ำตกนะฮะที่ให้นายทุนเดินหน้าไปแล้วหวังว่ามันจะมีน้ำไหลลงมาเป็นขั้นๆเนี่ยลงมาให้กับชาวบ้านถ้ายังไม่เปลี่ยนนโยบายพวกนี้นะฮะมันจะไปหวังให้มันฟื้นแบบคึกคักเนี่ยคงยากถ้าจะเอาแบบฟื้นแบบคึกคักเนี่ยมันต้องคิดใหม่ทำใหม่คืออันนี้เป็นโจทย์ใหญ่แล้วเดี๋ยวต้องมาคุยกันใหม่แหละได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะเชิญอาจารย์มาพูดเรื่องโจทย์ใหม่นี้อีกต่อนะคะวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้นะคะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก็หมดเวลาค่ะคุณรัตกรครับก็กลับมาพบกันพรุ่งนี้กันแล้วกันนะครับบ่าย 2:00 ถึงบ่าย 4:00 คุณพิชภาสัมภกรและผมขอบคุณทุกท่านนะครับค่ะสวัสดีค่ะ